เนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาไม่ใช่เนื้อหาจากเฉพาะในหนังดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะเจตนาในการทำคลิปนี้ก็เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ที่รับชมเพียงเท่านั้นมิได้ประสงค์ให้นำเนื้อหาในคลิปไปใช้อ้างอิงในการเรียนการสอนหรือนำไปเถียงกับใครโดยเฉพาะเถียงกับครูขอยืนยันว่าเซเว่ย์ Channel ไม่เคยคิดจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือลบหลู่ดูหมิ่นใครทั้งนั้นทุกถ้อยทวนคำในคลิปหากฟังดูรุนแรงขอแจ้งตรงนี้ไว้เลยว่าเจตนาเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมแต่หากยังมีข้อผิดพลาดไม่ถูกใจใครประการใดเซเว่ย์กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเด้อปีพุทธศักราช2106พระเจ้าบุเรงนองประเปิดศึกกับอาณาจักรอโยธยาอีกครั้งด้วยการกรีธาทัพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เข้าโจมตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยและหลังจากใช้เวลาไม่นานก็สามารถพิชิตกำแพงเพชรสุโขทัยและสวรรคโลกได้ตามลำดับจากนั้นพระเจ้าสิบทิศก็เคลื่อนทัพเข้าล้อมเมืองพิษณุโลกจากทุกทิศทุกทางทางพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสองแควที่ถูกข้าศึกเข้าประชิดติดขอบกำแพงจึงได้ส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากอโยธยาแต่กลับได้รับข่าวร้ายว่าเมืองหลวงไม่คิดจะส่งทหารมาช่วยแม้แต่น้อยด้วยว่าห่วงแต่จะเตรียมกำลังรับศึกพม่าอยู่แต่ในพระนครนั่นจึงทำให้พระมหาธรรมราชารู้สึกผิดหวังและน้อยใจเป็นอย่างมากนึกถึงอดีตเมื่อคราวขุนวรวงศาก่อการกบฏพระองค์กับพวกหัวเมืองฝ่ายเหนือต่างไม่ได้อะไรในชีวิตพากันเข้าต่อสู้จนได้มาซึ่งราชบัลลังก์ก่อนจะถวายให้พระเทียนราชาอย่างเต็มใจทางที่ตัวของพระองค์ก็มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอเท่าพระเทียนทุกประการแต่ก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดยึดราชบัลลังก์ไว้เองพอคราวศึกตะเบงชเวตีที่พระเจ้าลิ้นดำยกทัพพม่าเข้าโอบล้อมพระนครพระองค์ก็รีบนำทัพลงไปช่วยทันทีที่รู้ข่าวมาวันนี้พิษณุโลกมีภัยกับไร้ความช่วยเหลือใดจากอโยธยาตอนนี้เสบียงที่กักตุนไว้ก็หมดภัยผลที่มีก็ล่อยหลอลงทุกทีดังนั้นเพื่อรักษาชีวิตของชาวบ้านที่หนีเข้ามาอาศัยหลบภัยอยู่ในเมืองพระมหาธรรมราชาจึงจำใจส่งสารยอมแพ้ให้แก่พม่าทางพระเจ้าสิบทิศบุเรงนองแม้จะเป็นฝ่ายชนะแต่พระองค์ก็ทรงให้เกียรติพระมหาธรรมราชาดุจพี่น้องเนื่องด้วยในอดีตทั้งคู่นั้นเคยหนึ่งกันมาแล้วข้ายังไม่ลืมเลยในคราวที่เราปะทวนกันกลางทุ่งมะขามจอกหากพระเจ้าแปรมิหนุนทัพมาช่วยข้าก็คงเด็ดชีพพระองค์ได้นั่นจึงทำให้สุดยอดนักรบแห่งยุคทั้งสองต่างยอมรับซึ่งกันและกันแต่ในฐานะผู้ชนะบุเรงนองจึงได้ขอพระราชโอรสองค์โตของพระมหาธรรมราชาที่มีนามว่าองค์ดำกลับไปชุบเลี้ยงยังหงสานครเพื่อเป็นหลักประกันว่าพิษณุโลกจะไม่กลับไปเข้ากับอโยธยาอีกทางพระมหาธรรมราชาแม้จะอึดอัดใจในข้อเรียกร้องนี้แต่พอกษัตริย์พม่าถึงขั้นกล่าวคำสัตย์สาบานว่าจะดูแลปกป้ององค์ดำด้วยชีวิตนั่นจึงทำให้เจ้าเมืองสองแควยอมยกลูกให้บุเรงนองอย่างเลี่ยงไม่ได้ทางด้านองค์ชายน้อยแห่งหัวเมืองเหนือที่มีวัยเพียง 8,000 ษาพอรู้ว่าต้องจากบ้านจากเมืองไปใช้ชีวิตในดวงศัตรูก็ไม่ได้คันคล้ามหวาดกลัวแต่อย่างใดยอมตามพวกพม่ารามันไปแต่โดยดีและพอเคลียร์ทุกอย่างที่พิษณุโลกเรียบร้อยพระเจ้าบุเรงนองก็เคลื่อนทัพมุ่งสู่กรุงศรีอโยธยาในทันทีแต่หลังจากโจมตีอยู่สักพักพระเจ้าสิบทิศก็ได้กล่าวกับพระนเรศว่าทัพพม่ารามันของพระองค์ในตอนนี้ยังไม่อาจจะพิชิตอโยธยาให้ราบคาบลงได้อย่างเด็ดขาดด้วยว่าอโยธยายังมีจอมทัพผู้เก่งกาจชานรงค์อย่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระราเมศวรผู้เป็นปู่และลุงของพระนเรศคอยปกป้องพระนครอย่างเข้มแข็งหากแต่การศึกนั้นหาชัยชนะกันด้วยกำลังแต่ต้องชิงชัยกันด้วยปัญญาว่าแล้วกษัตริย์พม่าก็ใช้เหลี่ยมลายที่มีหลายกว่าลูกไฮโลด้วยการส่งพระราชสารไปขอเจรจากับพระมหาจักรพรรดิโดยผลจากการใช้สกิลปากในการเจรจาของพระเจ้าบุเรงนองพม่าก็ได้พระราเมศวรและพญาจักรีที่เป็นแม่ทัพคนสำคัญของอโยธยาพร้อมด้วยช้างเผือกอีก4เชือกกลับหงสานครได้สำเร็จจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงแยกย้ายกลับบ้านไข่บ้านมันซึ่งสงครามช้างเผือกในครั้งนี้นับเป็นบทเรียนแรกๆที่พระนเรศได้รับถ่ายทอดจากพระเจ้าบุเรงนองอีกด้วยหลังจากมาถึงยังหงสาวดีองค์ดำก็ได้ออกสำรวจตรวจภูมิประเทศจนไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์ต้องเข้าไปช่วยชีวิตเด็กกำพร้าคนหนึ่งเอาไว้จากไอ้ขุนเดชคนไทยที่ฝักใฝ่พม่าได้ให้ความร่มเย็นกับข้าได้ข้าก็จะใส่ร่มเงานั้นเป็นที่พึ่งที่พวกข้าต้องมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะพระมหาธรรมราชาแปลพักหรอกหรือฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาขอข้าก็จะทูลถวายให้แต่เมื่อวันใดเด็กคนนี้มาขโมยของเองนะขอให้เทวดามาขอข้าไม่ยอมจากนั้นเจ้าเด็กกำพร้าที่รอดแข่งมาได้ก็ตามรับใช้พระนเรศวรด้วยความจงรักภักดีและซื่อสัตย์จวบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตมันเลยทีเดียวทั้งฝั่งมังสามเกียรติโอรสองค์โตของนันทบุเรงพอได้เจอกับองค์ดำก็ไม่พอใจ
ที่องค์ดำไม่หมอบกราบคารวะตนเองจึงได้สั่งลักไวยธมูให้จับพระนเรศวรลงจากหลังม้าและบังคับให้คุกเข่าให้จงได้แต่พระเจ้าบุเรงนองบังเอิญผ่านมาเห็นเหตุการณ์เขาพอดีซึ่งแทนที่จะเข้าข้างหลานชายตัวเองบายยังนองกับด่ามังสามเกียรติซะงั้นแถมยังสั่งให้มังสามเกียรติคุกเข่าขอโทษองค์ดำอีกต่างหากด้วยประตัวขององค์ดำนั้นมีศักดิ์และสิทธิ์ที่เหนือกว่าเพราะเป็นพระโอรสองค์โตของเจ้าเมืองพิษณุโลกส่วนมังสามเกียรติเองเป็นเพียงแค่ลูกของวังหน้าโดยณตอนนั้นองค์ดำมีศักดิ์และสิทธิ์เสมอเท่านันทบุเรงนะครับเผื่อใครงงนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นความบาดหมางของคนทั้งสองจนเป็นเหตุให้เกิดมหากาพย์สงครามการต่อสู้ที่จะกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาจากนั้นพระเจ้าบุเรงนองที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวองค์ดำจึงมีรับสั่งให้องค์ดำไปพบมหาเถรคันช่องเพื่อทำการบวชเป็นสามเณรจะได้เรียนรู้สรรพยุทธวิชาตำราพิชัยสงครามต่างๆจากมหาเถรซึ่งเป็นอดีตพระอาจารย์ของบุเรงนองเองนั่นก็เพราะในภายภาคหน้าองค์ดำจะต้องได้ขึ้นเป็นกษัตราธิราชจึงต้องมีวิชากระบวนยุทธ์ที่เหนือกว่าขุนทหารทั่วไปและหลังจากบวชเนรให้องค์ดำเสร็จมหาเถรยังได้รับเจ้าเด็กกำพร้าเข้าเป็นเด็กวัดพร้อมตั้งชื่อให้ว่าบุญทิ้งจากนั้นพระนเรศและไอ้ทิ้งก็ได้รู้จักกับมณีจันทร์เด็กกำพร้าอีกคนที่มหาเถรเป็นผู้ดูแลและด้วยว่ามีวัยที่ไล่เลี่ยกันเด็กทั้ง3จึงกลายเป็นเพื่อนรักกันนับแต่นั้นอยู่มาวันหนึ่งทั้ง3ก็บังเอิญไปเจอไก่ตัวหนึ่งที่หลงเข้ามาในวัดพอไปถามพวกชาวบ้านกลับไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรู้แค่ว่าเป็นไก่ไทยที่ติดมากับเฉลยผู้คนจึงเรียกกันว่าไก่เฉลยทั้งที่ชื่อจริงๆของมันนั่นก็คือเหลืองหางขาวหรือพระเจ้า5พระองค์ทางลักไวยธมูที่บังเอิญผ่านมาเห็นไก่ของพระนเรศก็หัวเราะเยาะพร้อมกับร้องมาว่าตมอย่าหาทำเด้อครับเด้อคนเขารักเขาก็รักของเขาจริงๆพอโดนดูถูกแบบนั้นรุ่งเช้าองค์ดำจึงอุ้มไก่ไปสังเวียนเพื่อท้าชนกับไก่พม่าของมังสามเกียรติโดยในทีแรกไอ้เหลืองหางขาวของเราก็เกือบจะแย่อยู่เหมือนกันแต่พอได้พักเข้าน้ำบวกกับยาดีที่มหาเถรให้ดบก่อนหน้านี้ในที่สุดพระเจ้า5พระองค์ก็สามารถเอาชนะไก่พม่าลงได้โดยก่อนจะกลับพระนเรศก็ได้ทิ้งคำคมไว้ให้มังสามเกียรติใจความว่าไก่ของหม่อมชั้นนี้ใช่เลี้ยงไว้ชนเอาสนุกชั่วครู่ยามจะตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้ฝากฝั่งอโยธยาที่ตอนนี้เสียพิษณุโลกไปแล้วจึงคิดจะจับมือเป็นพันธมิตรกับลานช้างด้วยการส่งตัวพระเทพกษัตริย์ให้ไปอภิเษกกับพระชัยเชษฐากษัตริย์แห่งลานช้างทางพระเจ้าบุเรงนองพอได้รู้ข่าวนี้จากพระมหาธรรมราชาจึงได้ส่งคนไปชิงตัวพระเทพกษัตริย์ระหว่างเดินทางเพื่อจะทำลายแผนการเป็นพันธมิตรกันระหว่างอโยธยาและลานช้างแต่แม้คนของบุเรงนองจะสามารถชิงตัวน้าของพระนเรศมาได้พระนางกับฆ่าตัวตายหากพระองค์จะได้ตัวข้าก็จะได้แต่ตัวหาได้วิญญาณของข้าไม่สร้างความโศกเศร้าเสียใจและโกรธแค้นให้แก่ทางอโยธยาเป็นอย่างมากโดยพระมหินโทษว่าเรื่องแย่ๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของพระมหาธรรมราชาจึงได้วางแผนกับพระชัยเชษฐาเพื่อจะเข้าโจมตีพิษณุโลกสองแควให้ราบคาบแต่ด้วยว่าชั่วโมงบินของพระมหินกับพระชัยเชษฐานั้นห่างไกลกับเจ้าเมืองสองแควอยู่หลายร้อยหลายพันชั่วโมงโดยหากไม่นับศึกที่ต้องจำใจยอมแพ้ให้แก่บุเรงนองเพราะจำนวนไพ่พลที่ต่างกันเกินไปนอกนั้นในทุกศึกสมรภูมิสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็สามารถกินเรียบเก็บ MVP มาครองได้แทบทุกครั้งทุกสมรภูมิดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะตีทัพของทั้งอโยธยาและลานช้างจนต้องเปิดอลาดกับบ้านใครบ้านมันได้เวลากูมาเก็บไอ้เด็กเหี้ยมึงมันเป็นแค่ไม้จะเอาอะไรมาเทียบกันเหล็กทางพระเจ้าบุเรงนองพอได้ยินข่าวว่าพิษณุโลกโดนอโยธยาและล้านช้างลุมเล่นงานจึงได้ส่งพระยาผู้กามและพระยาเสือหานให้ยกทัพมาช่วยแต่พอมาถึงกลับพบว่าพระมหาธรรมราชาได้ปิดเกมไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความห้าวของสองพยามีชื่อที่ดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาพากันยกทัพติดตามไล่ตีทัพของกษัตริย์แห่งล้านช้างหวังจะสร้างชื่อแต่กลายเป็นว่าถูกทางพระชัยเชษฐาทำการย้อนสอนจนต้องสับตีนแตกหนีใต้กับหงสาไปด้วยความอับอายโดยตัวของพระชัยเชษฐาแม้จะยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระมหาธรรมราชาในเวลานั้นแต่ว่าต่อมาพระองค์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกษัตราธิราชแห่งยุคเลยนะครับทางพระเจ้าบุเรงนองพอเห็นว่าลูกน้องที่ส่งให้ไปช่วยพิษณุโลกนอกจากจะไปช้าไม่ได้ประโยชน์ปลาอะไรมีหนำซ้ำยังสร้างเรื่องสร้างราวจนเสียไพ่พลเป็นจำนวนมากจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพญาปุกามและพญาเสือหานในทันทีเดือดร้อนสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ต้องเดินทางลงมาขอชีวิตสองพญามีชื่อถึงหงสาวดีนั่นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้พระมหินที่หาทางจะแก้แค้นพระมหาธรรมราชาอยู่ก่อนแล้วเห็นโอกาสที่เจ้าเมืองพิษณุโลกไม่อยู่
นำกำลังอโยธยาขึ้นมาชิงตัวพี่สาวและหลานหรือก็คือเมียกับลูกๆของพระมหาธรรมราชาให้ไปอยู่ยังอโยธยาซะอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าสิบทิศบุเรงนองจึงมีข้ออ้างที่จะใช้เปิดศึกกับอโยธยาอีกครั้งโดยอ้างว่าการยกทัพเข้าตีอโยธยาในครั้งนี้นั่นก็เพื่อช่วยพระมหาธรรมราชาชิงลูกเมียคืนทางฝั่งพระมหาธรรมราชาก่อนจะกลับก็ได้แวะเยี่ยมลูกชายโดยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมทั้งความบาดหมางระหว่างอโยธยาและพิษณุโลกให้ลูกฟังทางพระนเรศวรพอได้ฟังก็พอจะเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เป็นพ่อต้องประสบพบเจอแต่พระองค์ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีที่พระมหาธรรมราชาจะช่วยบุเรงนองตีอโยธยาซึ่งทางพระมหาธรรมราชาแม้จะเข้าใจความรู้สึกของลูกแต่พระองค์ในตอนนี้ก็ถูกบีบจนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและในปีพุทธศักราช2111สงครามระหว่างอโยธยาและหงสาที่มีพิษณุโลกร่วมด้วยก็เกิดขึ้นโดยทางพระมหาจักรพรรดิที่ต้องศึกออกมาครองราชเป็นครั้งที่2ก็เกิดพระประชวรอย่างหนักจนในปีพุทธศักราช2112พระองค์ก็สวรรคตสิริรวมพระชนมายุ 56 พรรษาระยะเวลาครองราช 20 ปีจากนั้นพระมหินจึงได้เสด็จขึ้นครองราชต่อทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชทางพระเจ้าบุเรงนองรู้ข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็นึกว่าจะกินหมูแต่จนแล้วจนรอดกลับไม่สามารถฝากกำแพงอโยธยาได้สักทีนั่นจึงทำให้พญาจักรีเสนอตัวเข้าไปเป็นไส้ศึกเพื่อแลกกับลาภยศเงินทองทางสมเด็จพระมหินพอเห็นพญาจักรีที่ทำทีหนีมาจากพม่ากลับไม่ได้เอะใจมิหนำซ้ำยังได้โปรดเกล้าให้ทหารเฒ่าขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่อีกต่างหากทางพญาจักรีที่ตอนนี้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จก็สั่งโยกย้ายทหารออกจากประตูเมืองก่อนจะทำการลักลอบเปิดประตูให้ทหารพม่าเข้ามาเขี่ยฆ่าพวกที่อยู่ภายในกำแพงอย่างง่ายดายจนในที่สุดอโยธยาก็ปลาชัยและเสียเอกราชให้แก่พม่าโดยเหตุการณ์นี้ตรงกับวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2112จากนั้นพระเจ้าบุเรงนองก็แต่งตั้งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์ครองอโยธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่1โดยยังเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องอยู่ใต้ขอบคันธสีมาของหงสาวดีประเทศอยู่ดีจากนั้นบุเรงนองก็ได้ขอพระสุพรรณกัลยาพระธิดาของพระมหาธรรมราชาให้ไปเป็นมเหสีเพื่อจะได้สารสัมพันธ์ของหงสาและอโยธยาให้แนบแน่นขึ้นอีกด้วยซึ่งตัวของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเองตอนนี้พระองค์ก็รู้แล้วว่าทรงได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่อย่างไม่น่าให้อภัย MVP ของ Save Channelทางพระมหินพอลงจากบัลลังก็ถูกนำตัวกลับไปเป็นเฉลยยังหงสาวดีส่วนพญาจักรีผู้มีความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ก็ถูกพระเจ้าบุเรงนองสั่งจับถ่วงน้ำทั้งเป็นโดยได้รับสั่งว่าขนาดพระมหินไว้ใจและเชื่อใจมันขนาดนั้นมันยังทรยศได้ลงเพียงเพราะแค่หวังในลาภยศเงินทองถ้าอย่างนั้นก็จงจับมันถ่วงน้ำให้ตายไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติที่มันคิดหมายจะครอบครองนั่นซะเลยและหลังจากนั้นไม่นานพระมหินก็ทรงพระประชวรอย่างหนักทางพระนเรศวรพอทราบข่าวจึงได้เสด็จมาเยี่ยมผู้เป็นน้าพระมหินพอเห็นหลานก็นึกว่าจะมาเยาะเย้ยเรื่องที่สุดท้ายราชวงศ์พะล่วงก็ได้ครองแผ่นดินอโยธยาแทนสุพรรณภูมิแต่พระนเรศกลับตอบผู้เป็นน้าว่าราชวงศ์ใดจะร้างแผ่นดินก็หาสำคัญไม่ขอเพียงให้สยามราชปกครองสยามมิใช่ต้องตกเป็นข้าต่างด้าวเท้าต่างแดนแบบนี้ทางพระมหินพอได้ยินหลานพูดแบบนั้นก็สำนึกผิดมันสำนึกง่ายจังวะและสุดท้ายก็สวรรคตในเวลาต่อมาจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีหีบใบใหญ่ถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามภาษาเด็กพนเรและไอ้ทิ้งจึงพากันเข้าไปแอบดูและพอจะลองจับดูมหาเถรก็มาเจอเข้าซะก่อนทั้งคู่จึงโดนหวดไปตามระเบียบโดยมหาเถรได้บอกพนเรว่าสิ่งที่อยู่ในหีบนั้นเป็นเครื่องราชสัตตาวุธที่พระเจ้าบุเรงนองนำมาจากอโยธยาแต่ด้วยว่าตัวของพระเจ้าสิบทิศที่แม้จะมีบารมีล้นฟ้าเหนือปัตตภีกลับยังไม่สามารถครอบครองได้จึงจำต้องนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อไม่ให้เกิดอาเพศและพอวันเคลื่อนเดือนคล้อยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2115นับเป็นเวลาได้9ปีที่พระนเรศวรประทับอยู่ยังหงสานครโดยในตอนนี้องค์ดำนั้นเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าบุเรงนองเป็นอย่างมากจนสร้างความอิจฉาริษยาให้แก่เจ้านายฝ่ายพม่าก่อนพวกที่ว่าจะพากันร่วมหัวส่งคนมาทำร้ายหมายจะปิดชีพพระนเรศวรซึ่งตัวของพระนเรศก็เอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้แต่พระองค์ก็ได้คิดว่าคงถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกับเมืองสักทีว่าแล้วจึงได้ส่งคนไปบอกพระพี่นางให้เตรียมตัวเสด็จหนีกลับอโยธยาพร้อมกับพระองค์แต่พอเมื่อถึงวันที่นัดแนะกันพระสุพรรณกัลยากลับไม่มาตามนัดพอเห็นดังนั้นพระนเรศวรจึงตัดสินใจที่จะไม่รอทำการออกเดินทางหลบหนีจากหงสาทันที
แต่ทางลักไวทมูกับรู้ข่าวนี้จึงนำกำลังเข้าขัดขวางหมายจะเอาเหตุนี้เป็นข้ออ้างสังหารพระนเรศให้ตายไปซะเลยแต่ในขณะที่พระนเรศวรกำลังเข้าตาจนทหารองครักษ์ก็ขี่ม้านำพระราชโองการของพระเจ้าบุเรงนองมาเปิดอ่านใจความว่าหากมีให้ผู้ใดแตะต้องข้องแวะพระวรกายเจ้าฟ้าเมืองสองแควแม้แต่ปลายผมหากผู้ใดขัดขืนจะต้องโทษถึงประหารชีวิตนั่นจึงทำให้ลักไวทมูได้แต่มองขบวนเดินทางของพระนเรศวรค่อยๆหายลับไปในความมืดข้าจำต้องกราบลาหลวงตาไปก่อนวันหนึ่งข้างหน้าข้าจะกลับมาเหยียบหงสาอีกข้าขอให้สัตย์สาบานเซเว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 ในปีพุทธศักราช2120 5ปีหลังจากที่พระนเรศวรเสด็จกลับมาจากการเป็นองค์ประกันของหงสาวดีบัดนี้จากเจ้าชายน้อยผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ในอดีตได้เติบโตขึ้นเป็นสุดยอดนักรบผู้องอาจจนเป็นที่ร่ำลือถึงความเก่งกาจไปจนทั่วขอบคันธสีมาโดยหลังจากได้รับโปรดเกล้าจากพระราชบิดาให้เสด็จเถลิงพระราชมณเทียนที่พระมหาอุปราชาแห่งอโยธยาขึ้นเป็นเจ้าวังหน้าครองพิษณุโลกสองแควดูแลรับผิดชอบราชอาณาจักรทางเหนือสมเด็จพระนเรศวรที่ขณะนั้นมีพระชันษาเพียง 23,000 พรรษาก็เป็นที่โจษขานในหมู่ขุนศึกทหารกล้าที่อยู่ใต้ขอบคันธสีมาอโยธยาว่าเป็นผู้มีวิชาการต่อสู้ที่เก่งกาจอยากจะหาใครมาเทียบได้จนมีเหล่าผู้กล้าเดินทางมาขอสวามิภักดิ์หวังจะติดตามพระองค์เป็นจำนวนมากและแม้ตอนนี้อโยธยาจะยังคงสถานะเพียงแค่1ใน20ประเทศราชของอาณาจักรหงสาวดีที่ยิ่งใหญ่แต่ในใจไทยก็ยังเฝ้ารอว่าสักวันเราจะสามารถคืนคงกลับมาซึ่งเอกราชได้อีกครั้งทางพระนเรศวรเองที่แม้จะเป็นถึงเจ้าวังหน้าแต่ทว่าพระองค์กลับไม่คิดปล่อยตัวตามสบายเพื่อกินข้าวสุกปลาตายไปวันๆเฉกเช่นเจ้าใหญ่นายโตทั่วไปในเวลานั้นเขาทำกันองค์ดำยังนึกถึงคำสอนสุดท้ายของพระอาจารย์ที่กล่าวกับพระองค์ก่อนจะทรงเสด็จหนีออกจากหงสาวดีใจความว่าสรรพยุทธวิชาทั้งสิ้นทั้งปวงที่ทรงได้ร่ำเรียนนั้นหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่หากแต่เป็นมหามิตรและบริวารต่างหากที่จะเป็นดั่งอาวุธที่ดีที่สุดที่ตัวของพระองค์พึงจะมีได้นั่นจึงทำให้พระนเรศวรตระเตรียมไพ่พลอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่อโยธยามีภัยหรือได้รับภารกิจจากเจ้าประเทศราชพระนเรศวรก็จะนำทัพของพระองค์เข้าต่อสู้กู้สถานการณ์จนได้มาซึ่งชัยชนะในทุกๆครั้งจนทำให้รอบกายของพระองค์เต็มไปด้วยยอดฝีมือที่เข้ามาขอสวามิภักดิ์เพราะศรัทธาและรับถือในตัวของพระองค์จำนวนมากอาทิเช่นกระผมออกยาราชวังสันทหารอาสามัวขอรับออกยาสีสายนรงขอรับออกยาสุโขทัยออกยากำแพงเพชรเบียเซนาพิมุกอาสาญี่ปุ่นขอรับนอกจากนี้ก็ยังมีพระศรีธมรรัตน์เจ้าเมืองศรีเทพพระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบุรีและที่ขาดไม่ได้ก็คือพระราชมนูหรือไอ้ทิ้งขุนศึกและสหายคู่พระไทยที่ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลพระนเรศวรมาทุกศึกสมรภูมิโดยวันใดหากว่างเว้นจากการทำศึกองค์ดำก็จะฝึกซ้อมฝีมือกับเหล่านักรบของพระองค์อยู่เป็นประจำกระทั่งในปีพุทธศักราช2124สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็มีพระราชสารด่วนเรียกตัวให้เจ้าวังหน้าเดินทางลงไปปรึกษาข้อราชการอย่างพระนครซึ่งพระนเรศวรพอถูกเรียกตัวพระองค์ก็รีบเสด็จในทันทีและพอมาถึงพระนครที่บัดนี้มีเหล่าขุนนางทหารพม่าอยู่เต็มไปหมดแต่คนพวกนั้นพอเห็นพระนเรศวรมาก็พากันหลบตาหาที่ซ่อนกันหมดเพราะเกรงกลัวในตัวเจ้าวังหน้าของไทยและพอได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาองค์ดำจึงได้รู้ว่าสาเหตุที่ถูกเรียกตัวนั้นก็เพื่อให้มาเฝ้าพระนครด้วยว่าในเวลานี้พระเจ้าสิทธิ์บาเยงนองเกิดเสด็จสวรรคตนั่นจึงทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาจำต้องเสด็จไปหงสาเพื่อร่วมพระราชพิธีศพและดื่มน้ำพิพัฒน์เพื่อถวายสัตย์ต่อนันทบุเรงผู้เป็นพระเจ้าหงสาพระองค์ใหม่ทางพระนเรศวรพอได้ยินดังนั้นพระองค์ก็รีบขานอาสาที่จะเดินทางเสด็จไปแทนผู้เป็นพ่อด้วยว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของพระราชบิดากลัวว่าพระเจ้าหงสาพระองค์ใหม่นั้นจะคิดปองร้ายและอีกอย่างก็คือพระนเรศวรต้องการที่จะเสด็จไปปลงพระศพของพระเจ้าสิบทิศที่เปรียบเสมือนพ่ออีกหนึ่งคนของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยทางสมเด็จพระมหาธรรมราชาพอเห็นพระนเรศวรยืนยันจะเสด็จไปเองพระองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามยอมทำตามที่ลูกชายต้องการพอได้รับพระราชานุญาตพระนเรศวรก็ออกเดินทางในทันทีไม่นานก็เสด็จมาถึงยังหงสาวดีนี่นับเป็นเวลากว่า9ปีตั้งแต่นี้กลับอโยธยาในที่สุดองค์ดำก็ได้กลับมาอีกครั้งดังที่เคยสาบานไว้ในอดีตและคนแรกที่ได้พบในหงสานั่นก็คือมณีจันทร์ผู้ที่เป็นดั่งเพื่อนเล่นกันมาในวัยเด็กแต่ปัจจุบันต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทั้งคู่จึงไม่เป็นแล้วเพื่อนเล่นขอเป็นเล่นเพื่อนแทนซะแล้วกันขอให้พี่ได้กอดเจ้าสักคราเถิดมณีจันทร์และหลังจากกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันพอหอมปากหอมคอมหาเถรผู้เป็นอาจารย์ก็ได้เรียกองค์ดำขึ้นไปหารือธุระสำคัญด้วยว่าบาเยงนองก่อนสวรรคตได้ฝากข้อความถึงพระนเรศวรใจความว่า
ให้องค์ดำนำทัพอยุธยาเข้าช่วงชิงหงสาวดีจากนนเตียบาเยงซาเพราะไม่อย่างนั้นอาณาจักรตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงเพียรสร้างขึ้นมาต้องมีอันล่มสลายเป็นแน่ทางพระนเรศวรพอได้ยินดังนั้นพระองค์ก็ปฏิเสธในทันทีด้วยว่าไม่เคยคิดจะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอื่นภายภาคหน้าหากมีเหตุต้องรบกับหงสาวดีนั่นก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือเพื่อกอบกู้เอกราชกลับคืนมาทางมหาเถรพอได้ฟังดังนั้นก็ได้กล่าวย้ำองค์ดำว่าหากนั่นเป็นพระราชประสงค์จากนี้ก็ระวังพระองค์ให้จงหนักเพราะนันทบุเรงไม่มีทางปล่อยให้พระนเรศวรคืนคงความเป็นเอกราชให้อโยธยาได้อย่างแน่นอนหลังเสร็จพิธีศพของพระเจ้าบุเรงนองนันทบุเรงก็เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูลำดับที่4ด้วยเหล่าประเทศสาราทั้ง19แห่งก็ต่างพากันเข้าดื่มน้ำพิพัฒน์ถวายสัตย์อย่างพร้อมเพียงขาดก็แต่เจ้าเมืองคังที่ไม่มาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นจึงทำให้นันทบุเรงโมโหเป็นอย่างมากแต่ด้วยว่าแค่จะสังหารงูดินยายต้องร้อนถึงพญาครุฑว่าแล้วจึงมีรับสั่งให้เจ้าฟ้าแห่งอาณาจักรทั้ง3นำทัพตนเองเข้าตีเมืองคังและจับฟ้าเสือตั้งผู้เป็นเจ้าเมืองกลับมารับโทษให้จงได้และหากทัพใครทำการนี้ได้สำเร็จก็จะได้รับการปูนบำเหน็จจนถึงขนาดว่าแล้วบิ๊กทีแห่งยุคอันได้แก่เมงเยจอชวาแห่งหงสาณจิงหน่องแห่งเกตุงวดีและพระนเรศวรแห่งอโยธยาจึงรับพระบัญชาจากพระเจ้านันทบุเรงออกเดินทัพมุ่งสู่เมืองคังในทันทีพอมาถึงมังสามเกียรติที่มีกำลังพลเยอะที่สุดจึงหวังจะใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเพื่อประกาศบารมีว่าตัวเองนั้นคือเดอะเบสพิเศษใส่ทุกอย่างเก่งกาจเหนือกว่าพระนเรศวรแห่งอโยธยาว่าแล้วจึงนำทัพหงสาเข้าโจมตีเมืองคังเป็นทัพแรกแต่แล้วผลลัพธ์กลับไม่เป็นดังคาดเมื่อทัพหงสาโดนเล่นงานจนต้องถอยหนีอย่างไม่มีทางสู้นั่นก็เพราะชัยภูมิที่ตั้งของเมืองคังนั้นได้เปรียบในการตั้งรับเป็นอย่างมากทางพระนเรศวรที่รู้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาแบบนี้ก็ได้สั่งให้ไพ่พลของพระองค์ออกสำรวจตรวจภูมิประเทศโดยรอบด้วยว่าเมืองคังนั้นแม้จะตั้งอยู่บนที่สูงแต่ก็ใช่จะไร้หนทางเอาชนะด้วยว่าจุดอ่อนของการอยู่สูงนั้นก็คือน้ำดังนั้นหากเจอทางลับที่ชาวเมืองใช้ลำเลียงน้ำขึ้นไปสงครามครั้งนี้ก็จะจบลงโดยง่ายซึ่งหลังจากลาดตระเวนไม่นานพระนเรศวรก็เจอทางลับดังคาดพระองค์จึงได้รีบมาแจ้งแก่ณจิงหน่องที่กำลังจะเข้าตีเมืองคังเป็นทัพที่2แต่ทางเจ้าฟ้าแห่งเมืองตองอูกลับไม่ฟังคำองค์ดำนำกำลังเข้าตีทางด้านหน้าเช่นเดียวกับมังสามเกียรติญาติผู้พี่จนทำให้ไพ่พลตองอูเกตุงนครต่างได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากและสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบนั่นจึงเปิดโอกาสให้พระนเรศวรได้บรรเลงเพลงรบจนได้ซึ่งองค์ดำก็ใช้กลวิธีและเล่ห์เหลี่ยมอีกนิดหน่อยก็สามารถเอาชนะเมืองคังได้อย่างง่ายดายซึ่งผลการปฏิบัตินั้นสามารถจับตัวเจ้าเมืองคังพร้อมทั้งเฉลยได้เป็นจำนวนมากส่วนกำลังพลข้างอยุธยานั้นปลอดภัยเกือบทุกนายเว้นแต่พระชัยบุรีที่เสียตาไปหนึ่งข้างแต่ถึงตานี้บอดก็ไม่เป็นไรตาหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะนั่นก็เพราะขวัญและกำลังใจไพ่พลอย่างดีเยี่ยมพร้อมจะปฏิบัติภารกิจต่อไปทันทีเมื่อมีคำสั่งและในระหว่างเดินทัพกับหงสาพระราชมนูก็เกิดตกหลุมรักธิดาเจ้าเมืองคังที่ชื่อเลอขินโดยหลังจากที่จีบกันสารพัดวิธีทั้งหนีต่อยท้องร้องต่อยปากไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถาไม่ได้หมาเอาแมวไม่ได้อีแต๋วเอาคอนฟาดแม่งเลยนี่แน่ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันมีแฮงจนได้และแม้ทั้งคู่จะกำลังมีความสุขแต่มันก็เป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเพราะเมื่อถึงหงสานันทบุเรงก็สั่งประหารชีวิตฟ้าเสือตั้งและครอบครัวด้วยการเผาทั้งเปลี่ยนบนกองฟอนแต่โชคยังดีที่พระนเรศวรทรงใช้สิทธิ์ที่มีความดีความชอบเพราะนำชัยกลับมาทูลขอชีวิตเฉลยชาวคังทั้งหมดเอาไว้นั่นจึงทำให้พระเจ้านันทบุเรงที่ลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้จำต้องยอมตามคำขอขององค์ดำสุดท้ายเฉลยชาวคังจึงถูกคุมขังแทนการโดนเบิร์นทั้งเป็นและหลังจากจบเรื่องกบฏเมืองคังได้ไม่นานตาโดเมงสอเจ้าเมืองอังวะก็เหิมเกิมก่อการกบฏขึ้นเช่นกันเดือดร้อนพระเจ้าหงสาต้องนำทัพขึ้นไปปราบด้วยตัวพระองค์เองโดยได้ส่งหนังสือไปยังเหล่าประเทศสลาดให้นำทัพตามมาสมทบพระองค์ที่กรุงอังวะและก่อนจะเคลื่อนทัพพระเจ้านันทบุเรงก็ได้แต่งตั้งเมงกยอชวาลูกชายสุดที่รักให้ขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีอย่างเป็นทางการโดยให้คอยทำหน้าที่ดูแลอาณาจักรระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่มีอำนาจเด็ดขาดเยี่ยงกษัตริย์จากนั้นนันทบุเรงก็เคลื่อนทัพมุ่งสู่อังวะทันทีทางสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ได้รับคำสั่งให้ยกทัพไปช่วยหงสาปราบกบฏพระองค์ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยวันนี้ก็เพิ่งจะรบกับเมืองคังเสร็จได้ไม่นานกลับเรียกใช้กันอีกแล้วแต่ก็ด้วยว่าเรานั้นเป็นเมืองขึ้นของเขา
ดังนั้นจึงจำต้องทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยทีแรกพระองค์จะทรงนำทัพด้วยตัวพระองค์เองเนื่องจากอยากให้ลูกๆได้พักผ่อนบ้างแต่ทางพระนเรศเองก็ยืนยันที่จะนำกำลังไปด้วยพระองค์เองขอให้พ่อและน้องอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ไพฟ้าชาวประชาอย่างพระนครไม่ต้องห่วงตนพอเห็นลูกชายยืนกรานอย่างนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงยอมตามคำขอโดยพระองค์ได้กล่าวทิ้งท้ายกับพระนเรศว่าอนาคตอโยธยาอยู่ในมือของพระนเรศแล้วจงกระทำการตามที่เห็นว่าเหมาะว่าควรใช่ว่าจะต้องยอมเป็นขี้ข้าหงสาไปจนชั่วฟ้าดินสลายหลังจากออกเดินทางมาได้ไม่นานทัพพนเรศก็มาถึงยังเมืองแคลงพระองค์จึงสั่งยังทัพให้ไพร่พลตั้งค่ายเพื่อพักผ่อนก่อนที่จะเดินทัพต่อไปยังอังวะนครโดยอีกประการหนึ่งก็เพื่อรอดูนนเตี้ยบายเองว่าจะมีท่าทีดีร้ายประการใดแต่ก็ด้วยความบังเอิญว่ามหาเถรผู้เป็นอาจารย์นั้นทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดชานเมืองแคลงนี้พอดีองค์ดำจึงได้เสด็จไปเยี่ยมรูปท่านเพื่อไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่ทั่วไปแต่พนเรศกลับได้รับคำเตือนจากมหาเถรว่าบัดนี้แตะเชจอเดเจ้าเมืองแคลงคงส่งข่าวเรื่องทัพของพนเรศเข้าเหยียบชานเมืองแคลงแล้วดังนั้นนับจากนี้พระองค์จงอย่าชะล่าใจเพราะต่อแต่นี้ไปพยันตรายคงจะเข้ารุมร้อมพระองค์เป็นแน่ซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็แทบไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากคำของมหาเถรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะทันทีที่รู้ข่าวพนเรศมหาอุปราชามังสามเกียรติก็ได้คิดแผนการทุรยศที่จะจบชีวิตของพระนเรศวรลงให้จงได้ด้วยการส่งพญาเกียรติพญารามศิษย์ร่วมอาจารย์ของพระนเรศให้ทำทีมาต้อนรับคณะจากอโยธยาเพื่อนำพาไปยังกรุงอังวะและพอสบโอกาสเมื่อไหร่ก็ให้พญามอนทั้งสองทำการลอบสังหารองค์ดำซะให้สิ้นซากพอได้รับคำสั่งพญาเกียรติพญารามก็ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองแคลงในทันทีพอมาถึงพระนเรศก็ต้อนรับขับสู้ศิษย์พี่ทั้งสองนั้นเป็นอย่างดีบวกกับความดีที่มีต่อกันในวัยเด็กพญามอนทั้งสองจึงไปขอคำปรึกษาผู้เป็นอาจารย์โยมมีความอันใดใคร่แจ้งอาตมาเร่งว่าไปพระมหาอุปราชมังสามเกียรติเรียกข้าไปทางการลับทางมหาเถรที่พอจะรู้ถึงแผนการลอบฆ่าเจ้าฟ้าอโยธยานี้ก่อนแล้วรูปท่านจึงได้แนะนำให้สิทธิ์ทั้งสองเข้ากราบทูลความจริงแก่พระนเรศเมื่อทัพอโยธยาเสียทีต้องศึกระนาบก็ให้ข้าและพญารามจับพระองค์ประหารเสียกลางสมรภูมิหากความเป็นดังที่ท่านว่าก็แสดงว่ามหาอุปราชทรงตั้งตนเป็นอริคิดทำลายเราทั้งที่เราหามีความผิดไม่ดังนั้นพระราชไมตรีที่อโยธยาเคยมีแก่หงสาวดีจึงถือเป็นอันสิ้นสุดนับแต่นี้เพราะเป็นอกุศลกรรมที่จะทำให้อาณาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนว่าแล้วพระนเรศก็มีรับสั่งให้พระราชมนูไปทำการจับตัวแตะเชจอเดพร้อมทั้งกรรมการเมืองทั้งสิ้นทั้งปวงให้มาคุมขังไว้และในเช้าวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงประกอบพิธีหลังน้ำทักษิโณทกเพื่อประกาศเอกราชโดยทรงรับสั่งต่อไพร่ฟ้าชาวประชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นทั้งปวงใจความว่าข้าแต่เทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นทิพยพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยะประเพณีทรงประพฤติพานทุจริตคิดจะทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระนครศรีอโยธยากับเมืองหงสาวดีมิได้เป็นปัตตภีเดียวกันขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากัลปวสานและหลังจากประกาศอิสรภาพบัดนี้อโยธยาก็ได้เอกราชกลับคืนมาจนได้หลังต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีและภารกิจแรกที่พระนเรศวรทรงกระทำนั่นก็คือการช่วยเหลือเฉลยชาวไทมอญที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อคราวเสียกรุงให้ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัยแต่ด้วยว่าไพ่ผลข้างเราตอนนี้มีเพียง 30,000 ส่วนทหารพม่าที่อยู่รักษาพระนครดีร้ายไม่หย่อน 500,000 ดังนั้นฝ่ายเราจึงต้องชิงความได้เปรียบข้ามแม่น้ำสตงให้ได้ก่อนหาไม่จะถูกทัพพม่าไล่ตีขนาบว่าแล้วพระนเรศวรก็จ่ายงานให้เหล่าแม่ทัพในกองของพระองค์จนเสร็จสรรพจากนั้นก็มุ่งสู่หงสาในทันทีโดยการนี้พระนเรศวรได้ใช้กลอุบายเพิ่มพลถอยทัพจากตำราพิชัยสงคราม3ก๊กจนมังสามเกียรติต้องกลหนีเข้าเต็มเป่าจนไม่กล้ายกทัพออกมาจากพระนครหงสาก็คิดว่าไพ่ผลข้างอโยธยานั้นมีมากกว่านี่จึงเปิดโอกาสให้พระนเรศวรนำทัพอโยธยาเข้าเหยียบซันดังพระนครหงสาได้อย่างง่ายดายจากนั้นพระนเรศก็ได้ทำการกวาดต้อนเฉลยไทยมอญให้กลับสู่มาตุภูมิได้แทบทั้งหมดซึ่งก็มีชาวไทยบางพวกที่ฝักใฝ่พม่าไม่ขอกลับอโยธยาไอ้พวกไพ่พวกนี้มันไม่ให้ข้ากลับอโยธยามันไล่ไงข้าก็ไม่กลับหรอกเพราะข้าเป็นคนหงสาวดีแล้วทางพระนเรศวรก็ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดใครอยากกลับก็กลับไม่อยากกลับก็ตามใจ
แต่ไหนขอดูหน้าชัดๆสิไอ้ที่ว่าไม่กลับนี่มันใครอ้าวสหายเก่าของเรานี่เองพวกข้าต้องมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะพระมหาธรรมราชาแปลพรรคหรอกหรือเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาขอข้าก็จะทูลถวายให้แต่เมื่อวันใดเด็กคนนี้มาขโมยของเองนะขอให้เทวดามาขอข้าไม่ยอมไม่กลับก็ไม่กลับนะตามใจเพียงแต่ว่าฉันพวกเจ้าจงลิบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของมันกวาดต้อนไพร่ท่าลูกเมียจับจักแพร่ให้เป็นไพร่แล้วแล้วเผาบ้านของมันไม่ให้เหลือซากยาสิจื้อบ่ะเนี่ยโดยนอกจากเหล่าเฉลยชาวไทยมอนี่แล้วมณีจันเองก็ได้ตามเสด็จพระนเรศกับอโยธยาด้วยเช่นกันมีเพียงพระพี่นางที่ทรงขออยู่ยังหงสาเพราะเป็นห่วงลูกๆทางพระราชมโนเองก็ได้ไปช่วยเลอขินและปลดปล่อยเฉลยชาวคังให้เป็นอิสระจากนั้นทั้งหมดก็เร่งเดินทางหวังข้ามแม่น้ำสตงให้ได้ก่อนที่อุปราชพม่าจะรู้ตัวว่าต้องกลพระนเรศเข้าให้แล้วทางสุระกัมมาแม่ทัพเท่าแห่งหงสาพอเห็นว่าอุปราชามังสามเกียรติโดนพระนเรศวรหลอกต้มจนเปื่อยก็ไม่รอช้ารีบนำทัพพม่าออกไล่ติดตามไพ่พลอโยธยาในทันทีและด้วยว่าทหารพม่านั้นมีมากมายหลายสิบหมื่นไม่นานก็สามารถผ่านด่านช่องสิงไปได้และในที่สุดก็มาถึงด่านสุดท้ายที่พระชัยบุรีและพระศรีธมรรัตน์เป็นผู้รับผิดชอบโดยยังมีพระราชมนูและแม่นางเลอขินที่ถอยมาจากด่านช่องสิงคอยช่วยด้วยอีกแรงจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันอุตลุดจนในที่สุดเหล่าชาวบ้านไทมอนก็เทขัวข้ามสะพานจนแล้วเสร็จพระนเรศวรจึงส่งสัญญาณให้ถอยทัพกลับมาได้ทางทหารอโยธยาจึงพากันทยอยถอยกลับไปข้ามแม่น้ำตามแผนแต่ในขณะที่พระราชมนูกำลังจะควบม้าไปยังแม่น้ำเช่นกันก็เกิดโชคร้ายโดนยิงเข้าเต็มๆจนบาดเจ็บสาหัสทางมหาเถรขั้นช่องที่สัมผัสได้ว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับไอ้ทิ้งลูกท่านจึงรีบมาบอกพระนเรศไอ้ทิ้งต้องการความช่วยเหลือจากมหาปพิธมันต้องกระสุนวิราชโปรตุเกสหากมหาปพิธหมายใจจะช่วยก็จงเร่งไปช่วยบัดเดี๋ยวนี้เถอะเมื่อได้ยินดังนั้นสมเด็จพระนเรศก็รีบขึ้นม้าในทันทีเหล่าแม่ทัพนายกองเห็นดังนั้นก็พากันเข้าห้ามสุดชีวิตพระองค์จะเสด็จกลับไปกู้พระราชมนูมิได้เป็นแม่นมั่นจะทรงเสี่ยงพยันตรายยิ่งนักทางพระนเรศที่ไม่สนใจคำทัดทานรับสั่งไล่ทุกคนให้หลบไปข้าจะทิ้งพระราชมนูขุนศึกคู่กายที่เคยสละชีพเสี่ยงภัยช่วยข้ามาหลายมื้อหลายคราวหาได้ไหมหากข้าทิ้งสหายร่วมศึกข้าจะแบกหน้าเป็นพ่ออยู่หัวได้อย่างไรว่าแล้วพระองค์ก็ทรงมอบแผนเผชิญเหตุให้แก่เหล่าแม่ทัพใจความว่าหากข้าและพระราชมนูมิหวนกลับมาในอีก2ชั่วยามแล้วไซให้ออกยาเสนาภิมุขระเบิดสะพานมิต้องห่วงข้าแล้วเร่งกวาดต้อนครัวไทยมอนกับราชธานีอโยธยาให้พระเอกาทศรถแต่งกรุงรอรับศึกนันทบุรีพอรับสั่งเสร็จสมเด็จพระนเรศวรก็ควบม้าออกไปในทันทีทางพระราชมนูที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสมีแม่นางเลอขินคอยปกป้องอยู่คนเดียวเคาะซ้ำกรรมซัดถูกพวกทหารพม่าเข้าล้อมอีกต่างหากแต่ในวินาทีที่คิดว่าชีวิตคงต้องจบลงเท่านี้พระนเรศวรก็เสด็จมาถึงทันเวลาพอดีจากนั้นทั้งหมดจึงพากันข้ามสะพานได้ทันอย่างบุดบิดแต่สุรกรรมมาเองก็ยังไม่ยอมถอยสั่งให้ไพพลเร่งต่อสะพานแพมาจะข้ามไปโจมตีพระนเรศให้จงได้และด้วยว่าไพ่ผลที่มีมากมายไม่นานสะพานก็ใกล้จะเสร็จและในขณะที่ทางอโยธยากำลังจะเข้าตาจนมหาเถรก็ได้นำหีพระราชสาตาวุธมามอบให้พระนเรศโดยเมื่อครั้งยังเยาว์ชันสาพระนเรศวรเคยต้องการจะสัมผัสสิ่งของในหีบแต่ก็ถูกห้ามไว้ก็ด้วยเพราะว่าบารมีในตอนนั้นของพระองค์ยังไม่เพียงพอแต่บัดนี้บารมีของสมเด็จพระนเรศวรนั้นได้เพิ่มพูนถึงขั้นพระจักรพรรดิราชแล้วนี่จึงควรแก่เวลาที่จะนำสิ่งของในหีบไปใช้กู้บ้านกู้เมืองต่อไปยืนเตรียมยิงซ้ายพร้อมขวาพร้อมแนวยิงระวังเปิดห้ามไกลเริ่มยิงแล้วกระสุนก็เข้าตัดขั้วหัวใจสุรกรรมาตกช้างเหล่าทหารพม่าเห็นแม่ทัพตายต่างพากันตื่นตกใจหนีไปคนละทิศคนละทางนั่นจึงทำให้กองทัพอโยธยาได้สามารถกลับไปเตรียมพร้อมยังราชธานีเพื่อรอรับศึกครั้งใหญ่ที่จะเกิดต่อไปในอนาคตเร่งกลับไปบอกให้ไอ้ทิ้งให้มันถอนทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอก็ให้ตัดหัวไอ้ทิ้งไหมค่ะเซเว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 หลังจากหลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาจัดศูนย์พอดีต่อที่หมายนั่งแท่นแนวยิงระวังเปิดห้ามไกลซ้ายพร้อมขวาพร้อม
แล้วก็เปี้ยงเปี้ยงเดียวจ่อแถมยังจบจนพม่าพากันหลบกลัวจะเป็นศพดั่งสุลกามาเปิดโอกาสให้ทัพพนเรศมีเวลากลับอโยธยาเพื่อเตรียมการแต่งกรุงรอรับศึกหงสาที่คงจะยกกันมาจนมืดฟ้ามัวดินเป็นแน่และพอถึงวันนั้นสงครามอโยธยากับหงสาก็จะกลายเป็นศึกชี้ชะตาว่าใครจะหมู่ใครจะจ่าใครจะเป็นเจ้าใครจะเป็นโจรทางองค์ขาวที่ได้ข่าวการประกาศเอกราชของพนเรศก็ส่งรู้งานนำเหล่าทหารล้อมวังของพระองค์เข้าขับไล่พวกพ่อค้าขุนนางพม่าที่มาทำซ่าวางท่าใหญ่โตบนแผ่นดินอโยธยานานนับ10ปีโดยทรงรับสั่งกับพวกพม่าว่าหงสาวดีเข้ายึดอโยธยามา15ขวบปีแล้วพวกเจ้าเข้ามารีดนาทาเลนเก็บผักหักภาษีพวกเราชาวสยาม15ปีเต็มๆมิขาดมิเกินบัดนี้พระองค์ดำเชษฐาข้าทรงประกาศอิสรภาพปลดแอกอโยธยาจากหงสาวดีแล้วพวกเจ้าจึงต้องถอนเสาคืนเรือนกลับบ้านกับเมืองตัวเองไปสักทีมึงจะไปดีๆหรือจะไปด้วยน้ำตาอันนี้พระเอกาไม่ได้กล่าวและพอเมื่อทัพของพระนเรศวรกลับมาถึงยังราชธานีอโยธยาองค์ดำก็รีบเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งยังชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องประกาศอิสรภาพอีกด้วยโดยหลังจากหารือกับพระราชบิดาเสร็จพระนเรศวรก็ตัดสินพระไทยจะใช้อโยธยาเป็นสมรภูมิลบหลักเพื่อตั้งรับทัพพม่าของนันทบุเรงด้านพระเจ้าหงสาที่เพิ่งจะได้ข่าวการประกาศอิสรภาพของอโยธยาก็รู้ได้ในทันทีว่าไอ้ลูกเทวดาของพระองค์ที่เพิ่งจะทรงแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นอุปราชานั้นต้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระนเรศมีข้ออ้างประกาศเอกราชอย่างแน่นอนว่าแล้วพระเจ้าหงสาจึงสั่งการให้พญาพสิมผู้เป็นอาไปทำการรวบรวมไพ่พลรอเอาไว้จบศึกอังวะเมื่อใดคิวต่อไปยังไงก็ต้องอโยธยาอย่างแน่นอนโดยนอกจากพญาพสิมแล้วนันทบุเรงยังได้แจ้งนรธามิงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นน้องชายให้ตระเตรียมไพ่พลรอไว้เช่นกันทางพระนเรศวรที่เห็นเหล่าอาสาจีนแปลกหน้าในราชสำนักก็รู้สึกผิดสังเกตพอถามพระเอกาถึงรู้ว่าคนพวกนี้แต่เดิมนั้นเป็นทหารอาสาละแวกรับงานพญาละแวกเข้ามาตีเมืองเพชรบุรีแต่ดีว่าเราเอาชนะพวกมันมาได้นายทัพละแวกพวกนี้ถึงได้เข้ามาขอสวามิภักดิ์รับราชการในสมเด็จพ่อพระนเรศวรพอได้รู้ที่ไปที่มาพระองค์ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำแน่นอนอาสาจีนพวกนี้แค่สิ่งตาดูก็รู้ว่าพวกมันนั้นต่อยุทธมา107ย่านสมุทรแถมยังเคยพัวพันกับพวกละแวกที่จ้องจะเล่นงานอโยธยายามอ่อนแอมาทุกยุคทุกสมัยจึงยิ่งวางใจไม่ได้เดี๋ยวร้ายว่าจีนพวกนี้จะแซงมาสวามิภักดิ์เพื่อสืบการในข้างอโยธยาแล้วไปบอกแก่พวกละแวกว่าแล้วพระนเรศวรจึงมีรับสั่งให้พระราชมนูไปคอยติดตามจับตาพญาจีนที่ชื่อจันตุว่ามันคิดอ่านประการใดต่ออโยธยากันแน่และหลังจากแฝงตัวหาข่าวจนเมาเคลิ้มเพราะเติมซะเต็มปอดไอ้ทิ้งก็สามารถแย่งสารลับของพญาจีนจันตุที่กำลังจะส่งไปให้พญาละแวกมาได้โดยในสารลับที่ไอ้ทิ้งชิงมาได้นั้นเป็นข้อมูลบอกรายละเอียดของศักยภาพกองทัพอโยธยาว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนทางพระนเรศที่ได้หลักฐานชัดเจนแล้วว่าไอ้พญาเวียนนั่นเป็นหนอนบ่อนไส้ของละแวกที่ส่งมาสืบข่าวอโยธยาพระองค์ก็สั่งให้ทีมงานคุณภาพของพระองค์ทำการจู่โจมเข้าจับกุมตัวพญาจีนในทันทีเขาว่าพญาจีนจันตุกลับไหวตัวทันซะก่อนจึงลงเรือถอนสมอพร้อมชักสำเภาออกเดินทางเพื่อหลบหนีกลับละแวกทันทีทางพระนเรศก็ไม่ลดละนำกำลังลงเรือไล่ติดตามหวังจะจับไส้ศึกละแวกผู้นี้มาลงโทษให้จงได้ฝ่ายพญาจีนจันตุที่เห็นขบวนเรือของเจ้าฟ้าอโยธยามีทีท่าว่าจะไล่ตามเรือตนทันก็ได้เปิดฉากการยิงเข้าใส่ขบวนเรือพระนเรศวรในทันทีจนศึกยุทธนาวีนี้ได้เกิดขึ้นทางพระนเรศที่ตอนนี้กำลังเสียเปรียบเพราะถูกเรือพญาจีนระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่อย่างต่อเนื่องบุดบิดจะโดนลูกปืนที่ปิวว่อนมาอยู่หลายครั้งพระองค์จึงมีรับสั่งให้เรือทุกลำเร่งฝีพายหมายจะบุกขึ้นเรือพญาจีนเพื่อรบระยะประชิดให้จงได้จนในที่สุดพระศรีธมรรัตน์กับพระชัยบุรีก็สามารถขึ้นเรือพญาจีนได้สำเร็จแต่การต่อสู้ก็เกิดขึ้นเพียงครู่เดียวเมื่อพระศรีธมรรัตน์เกิดพลัดตกเรือจนจมน้ำเพราะหนักเกราะตัวเองพระชัยบุรีจึงต้องจำใจโดดลงไปช่วยคู่หูคู่หาพอดีกับว่าเรือพระที่นั่งของพระเอกาโดนยิงเข้าเต็มข้อโดนล่อเข้าเต็มแข้งพระนเรศวรจึงต้องสั่งกองกำลังให้ยุติการไล่ล่าพญาจีนเพื่อเข้าไปช่วยพระอนุชาที่กำลังจะจมน้ำสงครามยุทธนาวีครั้งนี้จึงสิ้นสุดลงอ
กลับมาที่พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงที่หลังจากได้รับชัยชนะในการปราบกบฏตะโดเมงสอเจ้าเมืองอังวะพระองค์ก็รีบเดินทางเสด็จกลับหงสาเพื่อต่อว่าไอ้ลูกเทวดาที่เป็นมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีในทันทีโดยว่าคิดจะทำชั่วลอบฆ่าเจ้าฟ้าอโยธยาแต่ดันพลาดท่าทำไม่สำเร็จจนเป็นเหตุให้พระนเรศกลับไปตั้งหลักยังพระนครศรีอโยธยาได้ว่าแล้วเลยจัดหน้าให้ลูกใหม่ไปสักหนึ่งทีสองทีจากนั้นก็เตรียมจะเสด็จยกทัพไปปราบอโยธยาตามที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่พอดีว่าพระเจ้านันทบุเรงกลับได้รับข่าวจากพญาพัสสิมและนรธาเมงสอเข้าซะก่อนว่าที่เคยสั่งให้ทั้งสองรวบรวมไพ่พลรอเอาไว้นั้นบัดนี้พญาพัสสิมสามารถรวบรวมไพ่พลได้ถึง 30,000 คนแล้วส่วนนรธาเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่เองก็มีกำลังไพ่พลมากกว่า 80,000 คนดังนั้นพระเจ้าหงสาจึงสั่งการไปยังน้องและอาว่าอย่ารอช้าจงพากันยกทัพที่มีเข้าตีอโยธยาในทันทีส่วนทางพระองค์จะรอฟังข่าวดีอยู่ที่หงสานครเพราะแน่นอนว่าไพ่พลเพียงหยิบมือข้างอโยธยาไม่มีทางที่จะต้านทานทัพพญาพัสสิมและทัพเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่มีกำลังรวมกันกว่า 110,000 คนได้อย่างแน่นอนทางพระนเรศพอล่วงรู้ว่าข้าศึกจัดทัพมา2ทัพก็รับสั่งให้พญาจักกีศรีองครักษ์นำกองเรือรบอโยธยาทั้งหมดที่มีไปดักรอตีทัพของพญาพัสสิมที่เมืองสุพรรณบุรีโดยมีพญาสุโขทัยคุมทัพ บกอีก 10,000 คอยเป็นกองหนุนและทันทีที่ทัพพม่าสุ่ม 4 สุ่ม 5เข้ามาในระยะทำการของปืนใหญ่พญาจักรีศรีองครักษ์จึงสั่งเปิดฉากระดมยิงในทันทีเหตุนี้เองจึงทำให้ทัพพญาพัสสิมที่ไม่ทันระวังตัวได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายผู้เป็นพระเจ้าอาของกษัตริย์พม่าต้องพาทีมงานที่เหลือหนีขึ้นไปหลบยังเขาพญาแมนแต่แม้จะพ้นระยะปืนใหญ่ก็ใช่ว่าทหารพม่าจะปลอดภัยเมื่อพญาสุโขทัยนำทัพ บกอโยธยาเข้าไล่ตีตามติดทหารพม่าอย่างไม่ลดละจนสามารถยึดช้างศึกม้าศึกได้เป็นจำนวนมากพญาพัสสิมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีกลับบ้านกับเมืองตัวเองในทันทีด้านพระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอที่ยังไม่รู้ข่าวว่าพระเจ้าอาของตัวเองโดนเล่นงานจนเปิดอาลาดสับตีนแตกหนีกลับหงสาไปก่อนแล้วจึงเคลื่อนทัพออกจากนครพิงอย่างใจเย็นก่อนจะมาตั้งค่ายยังบ้านสาเกตเขตอ่างทองเพื่อตระเตรียมเสบียงทางสมเด็จพระนเรศวรที่ยกทัพหลวงขึ้นมาดักรอทัพพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ยังบ้านแหแขวงเมืองวิเศษก่อนหน้านี้รู้ดีว่าไพ่พลอยุธยานั้นมีไม่ถึงครึ่งนึงของข้าศึกที่ยกมาทำให้มิอาจต่อรบซึ่งหน้าจำต้องวางกลให้รัดกุมหาไม่จะมีสภาพไม่ต่างกับฝูงแมลงเม่าที่บินเข้ากองอัคคีดังนั้นวิธีที่จะใช้คนน้อยเอาชัยคนมากก็คือเราต้องล่อทัพของนรธาเมงสอให้เข้ามาในพื้นที่ที่เราเป็นต่อโดยหลังจากออกสำรวจตรวจภูมิประเทศพระนเรศวรก็กำหนดให้ทุ่งบางแก้วเป็นสมรภูมิลบหลักเพื่อรอรับทัพศัตรูและในเช้าตู่ของวันขึ้น4ค่ำเดือน5ปีรกาพระเจ้านรธาเมงสอก็เคลื่อนทัพ 80,000 คนของพระองค์ออกจากค่ายบ้านสะเกดมุ่งสู่อโยธยาทางพระนเรศพอทราบข่าวก็รับสั่งให้พระราชมนูนำหน่วยทะลวงฟัน 3,000 คนไปทำทีปะทะกับทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่จากนั้นก็ให้ทำทีเป็นถอยหนีเพื่อรอให้ข้าศึกไล่ติดตามจนหลงเข้ามายังพื้นที่สังหารตรงกลางทุ่งซึ่งเป็นจุดนัดพบนัดที่หมายโดยตัวของพระนเรศนั้นจะนำกำลังไปดักซุ่มและตั้งแนวปืนใหญ่รอเอาไว้เมื่อใดที่ทัพนรธาเมงสอหลงเข้ามากลางทุ่งเมื่อนั้นเราถึงจะเปิดฉากโจมตีทางพระราชมนูพอรับภารกิจเสร็จก็เริ่มแผนการในทันทีโดยใช้เวลาไม่นานก็เจอทัพนรธาเมงสอดังที่คาดจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเข้าตะลุมบอลกันพอสู้กันไปสักพักพระราชมนูที่เห็นว่าฝ่ายเรายังพอจะได้เปรียบอยู่จึงยังไม่สั่งถอยตามแผนพระนเรศวรพอรู้เข้าก็ทรงโกรธเป็นอย่างมากรับสั่งให้ออกยาราชวังสรรไปแจ้งพระราชมนูให้ถอยทัพมาบัดเดี๋ยวนี้เร่งกลับไปบอกให้ไอ้ทิ้งให้มันถอนทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอก็ให้ตัดหัวไอ้ทิ้งไงข้าพระราชมนูพอรู้ว่างานเข้าจึงรีบถอยในทันทีนรธาเมงสอเห็นทหารอโยธยาถอยหนีก็หลงกลยกพลไล่ติดตามด้วยความชะล่าใจจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่พระนเรศซุ่มรออยู่จากนั้นความบันไลถึงจึงเริ่มต้นขึ้นและหลังจากถูกระดมยิงอยู่สักพักทัพ 80,000 ของพระเจ้าเชียงใหม่ก็แตกกระจายหนีตายกันอุตลุดพระนเรศเห็นดังนั้นก็ได้ทียกพลไล่ตีข้าศึกจนสามารถเข้ายึดค่ายสะเกดเอาไว้ได้น่าเสียดายที่นรธาเมงสอหนีไปไกลเกินกว่าจะติดตามพระนเรศวรจึงทำการจับกลุ่มพวกที่ออกตัวช้าหนีไม่ทันจนได้เฉลยมามากมายหลายหมื่นคน
พร้อมยังยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ม้าศึกช้างศึกได้อีกเป็นจำนวนมหาศาลจากนั้นพระนเรศจึงถอนทัพกลับอโยธยาโดยได้รับสั่งกับพระเอกาทศรถว่าทันทีที่พระเจ้าหงสารู้ว่าศึกนี้อโยธยาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะกษัตริย์พม่าคงจะสั่งระดมพลครั้งใหญ่เพื่อกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนดังนั้นจงเตรียมตัวไว้ให้ดีเถิดแหล่งหน้านี้เราต้องรบศึกนันทบุรีเป็นแน่แท้พวกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอโยธยาอีกเซเว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 พ่อกูใครก็รู้กันทั่วล่าว่าเก่งกล้าการรบขนาดไหนรบในแบบรบนอกแบบรบแบบใดพ่อกูรบได้เก่งกล้ากระบวนการเมื่อปีกุลเดือนยี่ขึ้น4ค่ำ2130พ่อกูนเรศวรนักรบเก่งกล้าคาบดาบปีนค่ายพระเจ้าหงสาจนได้สมญาทหารกล้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ้อมกษัตริย์นักรบจู่โจมบิดาและที่มาของเสือคาบดาบหลังเสียท่าให้เจ้าฟ้าอโยธยาอย่างไม่น่าให้อภัยนรธาเมงสอและพญาพสิมก็ถูกพระเจ้าหงสาเรียกตัวเข้าเฝ้าเป็นการด่วนด้วยว่าผลการต่อสู้ก่อนหน้านี้นั้นมันห่วยบรมห่วยทั้งที่ไพ่พลฝ่ายเราเยอะกว่าเขาถึง3เท่าเอาแค่หินไปคนละก้อนก็พอจะใช้ถมพระนครศรีอโยธยาให้จมอยู่ใต้พระสุธาไปจนชั่วฟ้าดินสลายได้แล้วแต่นี่นอกจากจะแพ้อย่างหมดรูปยังโดนตองเจทาลูกน้อยปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยึดเอาปืนผาหน้าไม้ช้างม้าวัวควายไปได้อีกเป็นจำนวนมากนี่หากใครไม่รู้ว่าเป็นการรบกันคงนึกว่าพม่าพากันเอาของไปแจกให้อโยธยาเป็นแน่แท้แม้จะอยากจับคนทั้งคู่จี่ไฟจนมอดไหม้บนกองฟอนให้สาสมกับความผิดแต่ก็ติดที่ว่านั่นก็อานี่ก็น้องคนทั้งสองจึงรอดทั่วตายมาได้อย่างบุดบิดตอนนี้อโยธยาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มากมายหลายขนาดนักหากยังประมาทส่งแต่ทัพเล็กทัพน้อยไปไม่ไหวต้องพ่ายแพ้อีกเป็นแน่ว่าแล้วพระเจ้านันทบุรีจึงมีรับสั่งให้เหล่าแม่ทัพทำการรวบรวมไพ่พลให้พร้อมทุกกรมกองอีกทั้งยังให้แต่งหนังสือไปแจ้งแก่เหล่าประเทศสราชทั้งน้อยใหญ่ในขอบคันทศีมาให้พากันเร่งยกทัพมาประชุมพลกันยังหงสาวดีสิ้นวสันต์ฤดูนี้เมื่อไรพระองค์จะทรงยกทัพใหญ่ไปทำลายอโยธยาด้วยตัวพระองค์เองทางด้านอโยธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้มีราชโองการไปแจ้งแก่เหล่าหัวเมืองเอกโทตีทั้งสิ้นทั้งปวงให้ทั้งหมดพากันเทหัวเข้ามาอยู่ยังพระนครเพื่อตั้งท่าเตรียมพร้อมรอรับทัพพม่าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าแต่ว่ากลับไร้สัญญาณตอบรับจากเมืองพิชัยและสวรรคโลกด้วยว่าตั้งแต่ประกาศอิสรภาพแม้พระนเรศวรจะเอาชนะหงสามาได้ทุกครั้งทั้งส่งสุระกัมมาแม่ทัพเท่าให้ลงไปเฝ้ายมพบาลด้วยพระแสงปืนต้นหรือล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเอาชนะน้องและอาของพระเจ้าหงสาที่นำทัพกันมาเรือนแสนได้อย่างง่ายดายแต่กลับกลายเป็นไปสร้างความไม่พอใจให้แก่ขุนนางเก่าอย่างออกยาสวรรคโลกและออกยาพิชัยซะอย่างนั้นโดยจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ในเวลานั้นเจ้าฟ้าอโยธยาถูกมองว่ายังเยาว์ชันสาแต่ก็ยังกล้าไปประกาศเอกราชตัดขาดไมตี้กับหงสาวดีทั้งที่พวกตนนั้นเคยถือสัตย์สาบานต่อพระเจ้าบุเรงนองเมื่อคราวเสียกรุงไว้ว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าหงสาวดีเหตุนี้ทั้งคู่จึงกลัวว่าฟ้าดินจะลงโทษหากไปช่วยอโยธยาลบกับหงสาดังนั้นจึงพากันก่อกบฏคิดทุรยศแข็งเมืองไม่ยอมเทครัวสวรรคโลกและพิชัยลงมาตามพระราชโองการด้วยว่าจะรอขอเข้าร่วมกับพระเจ้านันทบุเรงเพื่อเข้าตีอโยธยาแทนทางพระมหาธรรมราชาพอทราบข่าวนี้ก็มีรับสั่งให้พระนเรศวรนำกำลังขึ้นไปว่ากล่าวตักเตือนออกยามีชื่อทั้งสองแต่โดยดีเพราะว่าในอดีตทั้งคู่นั้นเป็นสหายร่วมรบร่วมศึกกับพระองค์มานับตั้งแต่คราวปราบขุนวรวงศาทางองค์ดำแม้จะไม่เห็นด้วยเพราะป่วยการจะพูดดีกับคนพวกนี้ซุ่มเถาว่าสมเถาง่ายย่อนกินเขาเถาย่อนเกิดโดนแต่ในเมื่อพระราชบิดาทรงขอร้องไว้บวกกับออกยาทั้งคู่เองก็เคยอุ้มชูบำรุงเลี้ยงดูองค์ดำครั้งยังเล็กจับใส่ตากใส่เอวตะเวนเที่ยวเป็นวิสัยดังนั้นพอเสด็จถึงสวรรคโลกพระนเรศวรจึงได้ส่งพลนำสารไปแจ้งข่าวเจรจาให้ออกยาทั้งสองจงยอมจำนนแต่โดยดีแล้วจะไม่มีความผิดแต่กลับได้รับการปฏิเสธแถมยังสังหารคนที่พระนเรศส่งไปจนตายหมดไม่มีเหลือเจ้าฟ้าอโยธยาพอเห็นดังนั้นก็รับสั่งให้สีหนาฏปืนไฟทุกกระบอกระดมยิงเข้าใส่สวรรคโลกทันทีคุยกันดีๆไม่ชอบงั้นก็คุยกับลูกปืนแทนก็แล้วกันสีหนาฏปืนไฟทุกกระบอกยิงและหลังต่อสู้กันอยู่ไม่นานออกยาเท่าทั้งสองก็พ่ายแพ้ให้แก่พระนเรศวรอย่างราบคาบ
ถึงความดีจะมีแต่เท่าเม็ดถั่วส่วนความชั่วครั้งนี้เท่าภูเขากินข้าวสุกปลาตายมาจนเท่าชะแลแก่ชราแต่กลับปล่อยให้หมามากินความคิดจนไม่รู้ผิดรู้ชอบลอบชวนคนนู้นคนนี้ให้เข้าพวกเพื่อแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหมายทุรยศก่อกบฏการอันสยามประเทศเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสาวดีนั้นก็โดยการแบ่งค่ายแบ่งพรรคกันเช่นนี้เมื่อผู้เป็นใหญ่แตกคอกันแผ่นดินจึงยับย่อยว่าแล้วพระนเรศวรจึงรับสั่งให้ประหารออกยาทั้งสองในทันทีจะได้ไม่มีใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปทางหงสาวดีหลังใช้เวลาอยู่1ปีบัดนี้พระเจ้านันทบุรีก็สามารถจัดทัพได้แล้วเสร็จมีไพ่พลรวมกว่า 250,000 คนโดยมีกษัตริย์นำทัพมาเข้าร่วมศึกนี้ถึง23พระองค์จากทั้งหมด23ประเทศราชซึ่งทุกพระองค์ล้วนแต่ขึ้นตรงต่อพระเจ้าหงสาราชันแห่งผู้การประเทศผู้เป็นจอมทัพสูงสุดและพอเมื่อคนพร้อมของพร้อมกายก็พร้อมใจก็พร้อมนันทบุรีก็สั่งเคลื่อนทัพทั้งหมดในทันทีโดยมีอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นที่หมายและจะต้องเป็นที่ตายของตองเจทาลูกน้อยอีกด้วยฝ่ายอโยธยาเองก็ได้ข่าวการมาของทัพหงสาเช่นกันสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีรับสั่งให้ออกยาเสนาพิมุกนำกำลังอาสาญี่ปุ่นไปคุ้มกันชาวบ้านที่ทุ่งหันตราเพื่อเกี่ยวข้าวส่วนออกยาสุโขทัยให้นำกำลังไปคุ้มกันชาวบ้านที่ทุ่งลุมพีและออกยากำแพงเพชรให้นำกำลังไปคุมชาวบ้านที่ทุ่งชายเขื่องซึ่งหากการนี้ทำสำเร็จก็จะเป็นการเพิ่มเสบียงให้ฝ่ายเราพร้อมทั้งลดเสบียงค่าศึกไปในตัวและพอเมื่อน้ำมายาก็จะไม่พอปากม้านาก็จะไม่มีข้าวให้เก็บกินสุดท้ายนันทบุรีก็ต้องขอหย่าศึกอย่างแน่นอนแต่ว่าสนามม้าบ่มีสิทธิ์ให้อาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกเมื่อทุ่งนาเขียวรับผิดชอบของออกยาเสนาพิมุกและเขตของออกยาสุโขทัยนั้นสามารถเก็บเกี่ยวเสบียงได้จนแล้วเสร็จไร้ปัญหาใดแต่ทุ่งที่ออกยากำแพงเพชรรับผิดชอบกับตรงกันข้ามเมื่ออุปราชาแห่งหงสามังสามเกียรตินำหน่วยเคลื่อนที่เร็วของหงสาเข้าจู่โจมทหารอโยธยาขณะไม่ทันตั้งตัวและเพียงคู่เดียวพอเหลียวดูอีกทีก็มีแต่ศพนอนตายเกลื่อนเต็มท้องนาเพราะอุปราชาแห่งหงสารับสั่งให้ฆ่าทุกคนไม่มีเว้นจะเหลือก็แต่ออกยากำแพงเพชรที่มังสามเกียรติปล่อยให้รอดตายกลับไปรายงานตองเจนั่นก็เพื่อเป็นการย่อเย้ยเจ้าฟ้าอโยธยาดังนั้นคนที่ซวยกว่าใครเพื่อนจึงไม่พ้นออกยามีชื่อที่ชื่อกำลังจะไม่มีผู้นี้จากสีให้สีหัวละเด้องานนี้เพราะทันทีที่หอบชีวิตเน่าๆกลับมาถึงพระนครก็ต้องเจอกับพระนเรศวรที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟล้อก่อนอยู่แล้วด้วยว่าเหล่าทหารและชาวบ้านที่ออกยากำแพงเพชรพาออกไปเก็บเสบียงนั้นพากันตายไม่มีเหลือข้าวปลาอาหารก็โดนแย่งไปจนหมดมีหนำซ้ำตั้งแต่ประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงนี่ยังนับเป็นการพ่ายแพ้ต่อหงสาครั้งแรกของอโยธยาอีกด้วยเมื่อโทษมันหลายเด้งขนาดนี้จึงมีรับสั่งให้ประหารออกยากำแพงเพชรในทันทีซึ่งนี่ก็ถือเป็นการปจว.เหล่าทหารอโยธยาที่เหลือให้พากันสู้จนลืมตายทุกศึกสมรภูมิต่อจากนี้เพราะหากใครคิดจะยอมแพ้หรือแสดงความอ่อนแอต่อหน้าศัตรูแล้วก็จงเตรียมตัวไปคุยกับรากมะม่วงดังออกยากำแพงเพชรผู้นี้ได้เลยเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอโยธยาอีกแม้จะทรงดูโหดเหี้ยมแต่นั่นก็เพียงการแสดงพระเดชให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างความเกรงกลัวแก่เหล่าแม่ทัพนายกองเพียงเท่านั้นและหากทุกผู้ตัวคนรู้ซึ้งถึงความสำคัญของภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองครั้งนี้แล้วพระนเรศวรก็พร้อมจะแสดงพระคุณแก่เหล่าบริวารได้เช่นเดียวกันอย่างออกยากำแพงเพชรที่ได้รู้ซึ้งถึงความผิดที่ตนได้ทำลงไปและพอในเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงอภัยโทษและเว้นโทษตายให้ออกยามีชื่อในที่สุดทางพม่าที่พอมาถึงก็พากันตั้งค่ายขึ้นมากมายพระนเรศวรจึงได้ส่งคนออกไปสืบรายละเอียดจนได้รู้ว่าพระเจ้านันทบุรีนั้นมีรับสั่งให้ทำการตั้งค่ายขึ้นมา6ค่ายโดย5ค่ายให้สร้างล้อมอโยธยาจากทั้ง4ทิศอันได้แก่ค่ายของอุปราชมังสามเกียรติค่ายมังจับโลค่ายนันทศูนย์ค่ายมังหมวดและค่ายพญานครส่วนค่ายหลวงของนันทบุรีจะเป็นค่ายที่6โดยจะตั้งอยู่ติดกับค่ายของมังจาปโรทางด้านหลังพอได้ฟังดังนั้นพระนเรศวรก็คิดแผนการจะไปทักทายพระเจ้าหงสาขึ้นมาได้โดยจะจัดทัพเข้าป้นค่ายของมังจาปโรที่เป็นดังด่านหน้าของค่ายหลวงและหากทำการตีค่ายของมังจาปโรจนแตกได้นั่นก็เท่ากับว่าสามารถทำลายประตูหน้าของค่ายนันทบุรีได้สำเร็จว่าแล้วพระนเรศวรก็จ่ายงานมอบคำสั่งยุทธการแก่เหล่าขุนศึกของพระองค์พร้อมทั้งรับสั่งว่าก่อนรุ่งพรุ่งนี้เราจะตีค่ายพม่าของพระเจ้าหงสาให้แตกให้จงได้และเมื่อเวลาดีดนตรีเหมาะ
พนเรศวรก็นำทัพเปิดฉากโจมตีค่ายพม่าในทันทีโดยเหตุการณ์นี้ตรงกับราวปีพุทธศักราช2130หลังลบกันอยู่สักพักการต่อสู้ก็ดูท่าจะยืดเยื้อพระนเรศวรจึงรับสั่งให้ทหารเร่งนำสะพานขึ้นพาดกำแพงค่ายก่อนจะส่งข้าพระแสงดาบบุกปีนขึ้นปล้นค่ายพม่าด้วยตัวพระองค์เองทั้งเหล่าทหารอโยธยาพอเห็นจอมทัพของพวกตนทรงเสียงพระองค์เข้าต่อสู้ไม่ห่วงชีวิตทั้งหมดจึงพากันได้ใจไล่ตามผู้เป็นนายหมายจะสู้ตายเคียงบ่าเคียงไหลและป้องกันไม่ให้พยันตรายใดแผ่วผ่านเจ้าฟ้าอโยธยาให้จงได้แต่ในจังหวะที่พระนเรศวรปีนขึ้นไปถึงบนกำแพงพระองค์ก็หันไปเห็นพระเอกาที่ปีนตามผู้เป็นเชษฐามาติดๆกำลังจะพลาดท่าถูกเล่นงานพระนเรศวรจึงเวียงดาบเข้าไปช่วยผู้เป็นน้องและพอหันกลับมาพระองค์ก็ถูกมังจาปโรที่จ้องรอโอกาสจะเล่นงานอยู่นานแล้วใช้หอกแทงเข้ามิดด้ามจนทะลุเกาะก่อนจะทรงตกลงจากกำแพงและสลบหมดสติไปในทันทีทางองค์ขาวและเหล่าขุนศึกคู่พระไทยเห็นดังนั้นก็พากันตื่นตกใจทำอะไรไม่ถูกด้วยว่าไม่เคยเห็นผู้เป็นนายหรือพี่ชายได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้ดังนั้นพอพากันตั้งสติได้พระเอกาทศรถจึงรีบสั่งถอยทัพทันทีเพื่อจะพาพี่กลับไปรักษาตัวนั่นจึงทำให้สงครามปล้นค่ายพม่าในครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอยุธยาจากนั้นไม่นานพระนเรศวรก็ได้สติโดยคำถามแรกของพระองค์ที่ถามกับพวกมาเฝ้ารอดูอาการนั่นก็คือผลการรบเป็นยังไงและพอได้รับคำตอบพระนเรศวรจึงได้ย้ำกับเหล่าขุนศึกรวมทั้งพระอนุชาว่าชีวิตของพระองค์นั้นหาสำคัญเท่าการบ้านการเมืองไม่หากบรรดาพระองค์พลาดพลั้งต้องสิ้นอายุไขขณะที่ไทยยังไม่ปลอดภัยแล้วจะเหลือใครที่สามารถนำพาอิสระและความสงบกลับคืนมาได้ดังนั้นพวกเจ้าอย่าช้าทีจงพากันแต่งทัพรับศึกพม่าอย่าได้ห่วงข้าให้พระเอกาขึ้นบัญชาการรบเป็นแม่ทัพใหญ่ถืออำนาจเด็ดขาดและหลังจากสั่งการมอบแผนเผชิญเหตุให้แก่ทุกคนเสร็จพระนเรศวรก็หมดสติไปอีกครั้งทางนันทบุเรงที่ได้ข่าวว่าตองเจบาดเจ็บก็ดีใจเป็นอย่างมากรับสั่งให้ลักไวทมูผู้เป็นทหารเอกทำการแต่งทัพพม่าไปท้าสู้กับพวกอยุธยาเพื่อดูว่าพระนเรศวรออกมารบด้วยไหมและหากองค์ดำไม่มานั่นก็แปลว่าข่าวการบาดเจ็บของเจ้าฟ้าอยุธยานั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งก็หมายความว่าชัยชนะนั้นอยู่เพียงแค่เอื้อมและพอรุ่งเช้าพระเอกาทศรถก็ทรงเสด็จนำทัพออกมาเตรียมพร้อมเพื่อเข้าตีค่ายพม่าตามรับสั่งของพระเชษฐาก่อนที่จะหมดสติทางด้านพม่าที่กะจะมาท้าสู้อยู่ก่อนแล้วนี่จึงเข้าทางพอดีและพอดูท่าทีกันอยู่ไม่นานพระเอกาทศรถก็สั่งเปิดฉากโจมตีทันทีทางหงสาก็มีลักไวทมูเป็นแม่ทัพนำกำลังออกมาตะลุมบอลกับฝ่ายอยุธยาจนอุตลุดแต่ด้วยว่าขวัญและกำลังใจของทั้งสองฝ่ายนั้นต่างกันเกินไปด้วยว่าเหล่าทหารกล้าอยุธยาในวันนี้ไร้เงาของจอมทัพอย่างพระนเรศวรคอยบัญชาการนั่นจึงทำให้ขบวนทัพไม่เป็นรูปเป็นร่างต่างคนต่างสู้ผิดกับหงสาวดีที่พอรู้ว่าทัพอยุธยาไม่มีตองเจก็พากันฮึกเหิมไม่เกรงกลัวเหมือนก่อนหน้านี้และหลังจากต่อสู้กันไปสักพักพระราชมนูก็เสียท่าด้วยว่าสมาธิไปจดจ่อคอยห่วงแต่ผู้เป็นนายจนในที่สุดลักไวทมูก็แทงหอกเข้าจุดสำคัญก่อนจะลากร่างของไอ้ทิ้งตะเวนวจารไปทั่วค่ายพม่าถามพระเอกาทศรถพอเห็นว่าพระราชมนูเสียท่าพระองค์จึงได้สั่งถอยทัพกลับเข้าพระนครเพื่อตั้งหลักศึกครั้งนี้จึงเป็นหงสาที่ได้ชัยชนะไปอีกครั้งทางพระนเรศวรที่ตอนแรกมีท่าทีว่าจะแย่แต่พอได้เสวยยาของมหาเถรที่ปรุงมาให้พระองค์ก็ทรงดีขึ้นทันตาเห็นแม้จะยังไม่หายดีแต่ก็คงอีกไม่นานเป็นแน่ทางมณีจันทร์ที่อยู่คอยเฝ้าดูแลองค์ดำมาตลอดพอเห็นพระองค์อาการดีขึ้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่วายที่จะเศร้าด้วยว่าข่าวร้ายที่ได้รู้เกี่ยวกับไอ้ทิ้งก่อนหน้านี้มันช่างโหดร้ายทำร้ายจิตใจซะเหลือเกินแม้ทางพระนเรศวรจะทรงอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะกล้ามาแจ้งข่าวร้ายเรื่องพระราชมนูแก่พระองค์สักทีแม้แต่มณีจันทร์เองก็ยังไม่กล้าดังนั้นทุกคนจึงตกลงจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนแต่มีเหรอที่พระนเรศวรจะทรงอ่านพิรุธของคนไม่ออกและพอเห็นมณีจันทร์นั้นมีพิรุธพระองค์จึงทรงคาดคั้นหาความจริงจนในที่สุดมณีจันทร์ก็ยอมเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นห
และทันทีที่รู้ว่าไอ้ทิ้งถูกลักไวทมูฆ่าพนเรศก็สั่งระดมพลทั้งหมดพร้อมยกเข้าตีค่ายพม่าในทันทีหมายจะแก้แค้นและหลังจากผ่านค่ายกลของพม่าจนเข้ามาได้ถึงข้างในการดวล1ต่อ1จึงเริ่มต้นซึ่งก็แทงซ้ายหลบขวาฟันขวาหลบซ้ายอยู่ไม่นานผลแพ้ชนะก็ปรากฏเมื่อพนเรศแทงหอกเข้าจุดตายลักไวทมูจนสิ้นใจในเดี๋ยวนั้นเหล่าทหารกล้าโยธยาศรีรามเทพนครทั้งผองศึกมหาอุปราชารัชทายาทหงสาวดีประเทศในครั้งนี้หากเราพลาดพังเสียทีคงมิอาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกแต่หากเราร่วมแรงร่วมใจทำศึกต้านทัพหงสาวดีได้สำลิดผลแล้วไซสืบไปภายหน้าลูกหลานเราจะได้มีพระสุธาให้อาศัยมิสูญเผ่าสิ้นพงดำรงความเป็นไทยไปจนชั่วฟ้าดินมลาย5เดือนหลังจากที่พระเจ้านันทบุเรงนำทัพพม่าเข้าล้อมอโยธยาเอาไว้แต่กลับไม่สามารถกระชับวงล้อมบีบพื้นที่เพื่อรุกคืบเข้าไปประชิดติดขอบกำแพงพระนครได้สักทีเนื่องจากพระนเรศวรนั้นคอยนำกำลังออกมาสกัดทัพหงสาอยู่เป็นประจำมีหนำซ้ำหากพวกพม่าเผลอพระนเรศก็จะเข้าเวทฐานปนคลายไม่ปล่อยให้พวกข้าศึกได้กินอิ่มนอนหลับอย่างสวีวีวีแต่อย่างใดจนทำให้พระเจ้าหงสาไม่กล้าแม้แต่จะยกทัพออกจากค่ายเพราะต้องคอยห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ตลอดเวลาและแม้จะมีขุนทหารข้ามพม่าอาสานำทัพออกรบกับพระนเรศอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งพวกขุนศึกเหล่านั้นก็ต่างต้องพบชะตากรรมเดียวกันหมดนั่นคือไม่พบแพทย์ก็ต้องไปพบพระอย่างเช่นลักไวทมูขุนศึกผู้เก่งกาจกว่าใครเพื่อนแต่พอต้องหนึ่งหนึ่งกับพระนเรศวรมือหนึ่งแห่งหงสาก็ถูกเจ้าฟ้าอโยธยาส่งไปหาแพทย์ก่อนจะผ่านพระและไปพบยมพบาลในที่สุดนั่นจึงทำให้พระเจ้านันทบุเรงตัดสินพระทัยที่จะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายเพียงอย่างเดียวซึ่งสาเหตุที่พระเจ้าหงสาทำแบบนี้ก็ใช่ว่าถอดใจยอมแพ้หรอกนะครับพระโอรสองค์โตของพระเจ้าสิบทิศผู้นี้แม้จะขาดเขลาในการบริหารบ้านเมืองแต่หากเป็นเรื่องลบทับจับศึกแล้วล่ะก็พระองค์ก็นับว่าเป็นหนึ่งในตองอูนครมีได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้เป็นพ่อแต่อย่างใดในเมื่อสู้ตรงๆไม่ได้นันทบุเรงจึงจะปล่อยให้พนเรศจัดทัพอโยธยามาสู้กับลมกับแรงโจมตีกำแพงให้เหนื่อยล้าอ่อนแรงอยู่ฝ่ายเดียวจากนั้นทัพหงสาจึงจะระดมพลเข้าประชิดติดขอบกำแพงก่อนจะกระหน่ำยิงปืนใหญ่ทั้งหมดที่มีเข้าใส่พนครจากนั้นชัยชนะก็จะต้องตกเป็นของหงสาอย่างแน่นอนทางพนเรศเองก็กำลังปรึกษาพระอาจารย์ถึงเรื่องที่พระองค์ทรงจัดทัพเข้าตีค่ายหลวงของนันทบุเรงอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเหยียบเข้าไปในค่ายได้สักทีส่วนนันทบุเรงนั้นก็เก็บตัวอยู่แต่ในค่ายไม่สน4สน8ที่จะจัดทัพออกมารบกับพระองค์สักครั้งทางมหาเถรที่ล่วงรู้ถึงอุบายของนันทบุเรงดีจึงได้แจ้งพระนเรศถึงกลศึกของพระเจ้าหงสาที่จะอาศัยให้ทัพอโยธยาเล่นศึกแต่เพียงฝ่ายเดียวจนเหนื่อยล้าจากนั้นหงสาจึงจะฉวยโอกาสเข้าโจมตีโดยหลังจากจับยามอุบากองมหาเถรก็ได้แนะพนเรศว่าลุงเช้าพรุ่งนี้จะมีหมอกลงหนากว่าทุกๆวันดังนั้นพระองค์จึงควรฉวยโอกาสที่ทัศนวิสัยจำกัดในครั้งนี้แต่งทัพเรือเข้าโจมตีค่ายพม่าจากทางแม่น้ำโดยกว่าที่ข้าศึกจะรู้ตัวทัพเรืออโยธยาก็จะเข้าประชิดติดกำแพงค่ายหงสาได้อย่างแน่นอนและพอเมื่อแสงตะวันสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอัมพันแม้แต่โรงผีอันพังผุก็ไม่อาจระบุเรือลบของพระนเรศที่เล้นกายอยู่ภายใต้ม่านหมอกอันหนาตึกกลางแม่น้ำได้โดยกว่าเวียนยามบนกำแพงจะรู้ตัวกองเรือรบของพระองค์ดำก็ร้อยลำประชิดติดขอบคูค่ายของพระเจ้าหงสาเรียบร้อยแล้วพระนเรศไม่รอช้าพระองค์รับสั่งให้สีหนาฏปืนไฟทุกกระบอกเปิดฉากระดมยิงเข้าใส่ค่ายพม่าในทันทีจากนั้นเสียงปืนใหญ่ก็ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทุกสารทิศข้างพม่าที่ไม่ได้ตั้งท่าว่าข้าศึกจะมาทางแม่น้ำจึงพากันตื่นตกใจแตกหนีกระสานซ่านเซนจนไม่เป็นแถวเป็นแนวล้มตายเป็นจำนวนมากเปิดโอกาสให้เหล่าเฉลยชาวอโยธยาช่วยโอกาสนี้หลบหนีกลับพระนครได้ทั้งหมดโดยหนึ่งในนั้นมีพระราชมนูที่ภาคที่แล้วใครเห็นใครก็ว่าตายแต่จริงๆแค่บาดเจ็บก็ได้ถูกแม่นางเลอขินช่วยกลับพระนครได้สำเร็จทางนันทบุเรงพอรู้ว่าโดนพระนเรศยกทัพเรือเข้าเล่นงานก็ไม่ได้ตื่นตกใจแต่อย่างใด
พระองค์ทรงขึ้นบัญชาการรบด้วยตัวพระองค์เองบนกำแพงค่ายจนทำให้เหล่าทหารหงสาที่พากันแตกตื่นก่อนหน้าเริ่มพากันได้สติกลับมาเข้าประจำที่เพื่อระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทัพเรืออโยธยาคืนบ้างแต่ในขณะที่ทัพหงสากำลังจะตั้งหลักได้อยู่นั่นเองลูกปืนใหญ่จากเรือพระนเรศก็พุ่งเข้าชนเสากำแพงค่ายที่นันทบุเรงยืนสั่งการอยู่จนเกิดไฟลุกไหม้ก่อนจะถล่มทัพล่างกษัตริย์พม่าที่หลบไม่ทันก่อนจะส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดต่อหน้าต่อตาพระมหาอุปราชาผู้เป็นลูกเทวดาสุดที่รักและหลังจากช่วยพระราชบิดาออกมาจากกองไฟได้สำเร็จมังสามเกียรติที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งถอยทัพเพื่อกลับไปตั้งหลักยังหงสานครศึกนันทบุเรงจึงต้องปิดฉากลงแต่เพียงเท่านี้โดยนี่นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญเหนือหงสาของอโยธยาและพระนเรศวรอีกด้วยกระทั่งในปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ทรงพระประชวรอย่างหนักห่วงวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ทรงรับสั่งกับพระนเรศที่กำลังโศกเศร้าว่าหามีผู้ใดมิใช่เหนือพญามัจจุราชไปได้ดอกตัวพ่อนั้นอยู่มาเกินกว่า5แผ่นดินแล้วหามีวันใดที่พ่อละความพยายามที่จะพิทักษ์รักษาอโยธยาให้พ้นจากภัยพิบัติแม้ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นพ่อที่ขายลูกเป็นบ่าวที่ขายนายเป็นกษัตริย์ที่ขายแผ่นดินพ่อก็จะขอรับทุกความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยทุกสิ่งที่ทำไปก็หวังให้แผ่นดินนั้นมีสันติสุขกระทั่งวันที่อโยธยาต้องเสียเอกราชให้กับหงสาพ่อจึงได้สำนึกว่าพ่อผิดไปเสียแล้วเพราะสันติสุขย่อมไม่เกิดขึ้นได้บนแผ่นดินที่ปราศจากเอกราชจำไว้นะพระนเรศการเป็นพ่ออยู่หัวนั้นจะผิดไม่ได้เพราะหากพระองค์ผิดแผ่นดินก็จะพันชิบหายดังเช่นพ่อที่ตัดสินใจผิดไปเข้ากับบุเรงนองจนทำให้เสียบ้านเสียเมืองตกเป็นขี้ข้าของหงสาโดยหลังจากสั่งเสียกับพระนเรศเสร็จสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็เสด็จสวรรคตสิริรวมพระชนมายุ 76 พรรษาระยะเวลาครองราช 22 ปีจากนั้นพระนเรศวรจึงได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่2และทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระอนุชาธิราชสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชาแห่งอโยธยาอีกด้วยโดยเหตุการณ์นี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2133ทางด้านพระเจ้านันทบุเรงแม้จะรักษาตัวอยู่หลายปีแต่ก็ไม่ทรงหายดีสักทีดังนั้นพอได้ยินข่าวอโยธยาผลัดแผ่นดินจึงมีรับสั่งให้มังสามเกียรติจัดทัพเข้าบทขยี้อโยธยาซะให้สิ้นซากสักทีแต่ทางมังสามเกียรติเองกลับถูกโหราจารย์ทำนายไทยทักว่าตอนนี้ดวงชะตาของพระองค์นั้นอยู่ในช่วงเคราะห์ร้ายอุปราชแห่งหงสาจึงทูลขอพระราชบิดาผัดผ่อนการสึกออกไปให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนทางนันทบุเรงพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเยาะเย้ยลูกชายตัวเองพร้อมทั้งรับสั่งว่าในเมื่อเจ้าว่ามีเคราะห์ก็จงยั้งอยู่หงสานครเถิดอย่ายกทัพไปเลยแล้วจงเร่งเอาพัดถุงสตรีมานุ่งเสียจะได้สางเคราะห์มังสามเกียรติพอได้ฟังผู้เป็นพ่อตอบกลับมาแบบนั้นก็ทรงอับอายเหล่าข้าราชบริพารพร้อมทั้งน้อยพระทัยพระราชบิดาเป็นอย่างมากว่าแล้วจึงมีรับสั่งให้นายทัพนายกองทั้งสิ้นทั้งปวงทำการรวบรวมไพ่พลให้ได้โดยไวจัดแต่งทัพเสร็จเมื่อไรพระองค์จะทรงนำทัพไปบทขยี้อโยธยาด้วยตัวพระองค์เองไม่นานอุปราชาแห่งหงสาวดีก็รวบรวมไพ่พลได้ถึง 220,000 คนจากนั้นจึงสั่งเคลื่อนทัพในทันทีทางพระนเรศวรก็ทรงทราบข่าวการยกทัพมาของอุปราชแห่งหงสาเช่นกันโดยทรงรู้ดีว่าแม้ไพ่พลพม่าที่ยกมาในครั้งนี้จะมีมากกว่า 200,000 คนแต่ก็ล้วนมีแต่เด็กและคนแก่ทั้งนั้นมีหนำซ้ำยังถูกบังคับกะเกณฑ์มาแทบทั้งสิ้นดังนั้นพระองค์จึงจะจัดทัพไปรับศึกครั้งนี้ที่หัวเมืองชั้นนอกโดยจะไม่ตั้งรับอยู่ในพระนครเจกเช่นทุกครั้งว่าแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราชมนูนำหน่วยทะลวงฟัน 10,000 คนไปดักรอเข้าปะทะทัพพม่าอยู่ที่โคกเผาข้าวจากนั้นให้ทำทีล่าถอยมายังหนองสลายซึ่งเป็นที่ที่ทัพหลวงของพระองค์ดักซุ่มรออยู่และพอทัพหงสาต้องกลหลงตามทัพพระราชมนูเข้ามายังพื้นที่สังหารแล้วก็ให้ทุกฝ่ายเปิดฉากโจมตีเข้าตะลุมบอลในทันที
และก่อนจะเริ่มแผนการพระนเรศวรก็ได้กล่าวกับทหารของพระองค์ใจความว่าเหล่าทหารกล้าอโยธยาศรีรามเทพนครทั้งผองศึกมหาอุปราชารัชทายาทหงสาวดีประเทศในครั้งนี้เป็นมหายุทธสงครามหากเราพลาดพลั้งเสียทีคงมิอาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกแต่หากเราร่วมแรงร่วมใจทำศึกต้านทัพหงสาวดีได้สำลิดผลแล้วไซสืบไปภายหน้าก็จะแล้งศึกพม่าไปอีกนานเท่านานลูกหลานเราจะได้มีพระสุธาให้อาศัยมิสูญเผ่าสิ้นพงดำรงความเป็นไทยไปจนชั่วฟ้าดินมลายจากนั้นเหล่าทหารเสือพระองค์ดำจึงพากันแยกย้ายไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายในทันทีไม่นานทัพของพระราชมนูก็เข้าปะทะกับทัพของมังสามเกียรติตามที่คาดพอสู้กันได้ไม่นานพระราชมนูก็ทำทีล่าถอยตามแผนซึ่งทัพหงสาก็หลงกลไล่ติดตามไอ้ทิ้งมาติดๆจนทั้งหมดล่วงเข้ามายังหนองสาหร่ายที่พระนเรศวรดักรออยู่แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆพลายชัยยานุภาพช้างทรงของพระนเรศวรเกิดตกมันวิ่งแตกตื่นพุ่งเข้าไปอยู่กลางดงทัพข้าศึกโดยมีเพียงจตุรงคบาทไม่กี่นายที่สามารถตามไปอารักขากษัตริย์อโยธยาได้ทันและในขณะที่กำลังเข้าตาจนอยู่นั่นเองสมเด็จพระนเรศวรจึงตะโกนรับสั่งไปยังอุปราชามังสามเกียรติที่ทรงช้างอยู่ใต้เงาไม้ใจความว่าเจ้าพี่จะทรงช้างอยู่ในร่มไม้ทำไมเชิญเสด็จออกมาทำยุทธาธิกันเถิดให้เป็นเกียรติยศสืบกาลปวสานของกษัตริย์ชนช้างเหมือนอย่างเราเพราะนับจากนี้คงจะไม่มีอีกแล้วทางอุปราชาแห่งหงสาพอถูกกษัตริย์อโยธยาตะโกนท้าทายก็มีได้หวาดกลัวพระองค์ทรงช้างศึกเข้าหาพระนเรศวรในทันทีและแล้วศึกยุทธหัตถีในตำนานจึงได้ถืออุบัติขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายนั้นต่อสู้กันอย่างสูสีพนเรศฟันขวามังสามเกียรติหลบซ้ายมังสามเกียรติแทงซ้ายพนเรศหลบขวาจนเวลาผ่านไปได้สักพักผลการปะทะจึงปรากฏเมื่ออุปราชาแห่งหงสาถูกกษัตริย์อโยธยาสังหารจนสิ้นใจตายบนคอช้างโดยสงครามยุทธหัตถีในครั้งนี้นับเป็นมหายุทธแห่งเบื้องบูรพาทิตย์และยังเป็นการสัปยุทธที่สร้างเกียรติประวัติให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจวบจนเท่าทุกวันนี้ด้วยหลังจากจบศึกครั้งนี้อโยธยาก็ปราศจากทัพหงสาวดีและอังวะนครเข้ามารุกรานเป็นเวลายาวนานถึง168ปีหลังจากพระเจ้านันทบุรีเองทราบข่าวการตายของลูกชายสุธีราก็โศกเศร้าเสียใจและโมโหเป็นอย่างมากทรงรับสั่งให้ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองพม่ารวมถึงเหล่าทหารอีกหลายหมื่นหลายพันคนด้วยการจับเผาทั้งเป็นบนกองฟอนเหตุการณ์นี้เป็นที่สยดสยองและสะเทือนใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นยังไม่สายแก่ใจของจอมกษัตริย์พม่าที่ต้องสูญเสียลูกชายนันทบุรียังพานไปสังหารพระสุพรรณกัลยาและลูกๆของพระนางที่เกิดกับพระเจ้าบุรีนองอย่างโหดเหี้ยมไม่นานเหตุการณ์คราวนี้ก็ไปถึงหูของจอมกษัตริย์อโยธยาพระนเรศวรพอได้รู้ว่าพระพี่นางและหลานๆของพระองค์ถูกนันทบุรีสังหารอย่างเหี้ยมโหดก็ทรงโศกเศร้าอาลัยถึงพี่สาวและหลานๆเป็นอย่างมากแต่ไม่นานความโศกเศร้าเสียใจทั้งหมดที่มีก็แปรเปลี่ยนเป็นไฟแห่งความแค้นที่พร้อมจะเผาทำลายศัตรูทุกคนให้มอดไหม้เป็นเท่าธุลีพระนเรศรับสั่งแก่เหล่าขุนศึกแม่ทัพนายกองอโยธยาใจความว่าพวกเจ้าทุกผู้ตัวคนจงเร่งไปรวบรวมเสบียงและตระเตรียมไพ่ผลให้พร้อมสับจัดแต่งทัพเสร็จเมื่อไรข้าจะเป็นผู้นำทัพบุกไปทำลายอาณาจักรหงสาวดีให้ราบเป็นหน้ากรองและจะเอาหัวของนันทบุรีมาเส้นสังเวยให้แก่ดวงวิญญาณของพี่สาวข้าให้จงได้ฝั่งพระเจ้านันทบุรีพอทราบข่าวว่าพระนเรศวรกำลังนำกองทัพบุกมายังหงสานครเป้าหมายก็เพื่อเอาชีวิตของตนเองนั่นก็ทำให้นันทบุรีรู้สึกถึงความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีความหวาดกลัวเข้าครอบงำจอมกษัตริย์พม่าจนไม่เหลือเคราโครงของยอดนักรบผู้องอาจเมื่อครั้งอดีตตอนนี้ชายคนเดียวกันนั้นกลายเป็นเพียงคนพิการสติฟั่นเฟือนที่อ่อนแอไร้พิสงพอจะสั่งระดมไพ่พลกองทัพเพื่อแต่งกรุงรอรับศึกพระนเรศวรเหล่าขุนศึกที่มีตอนนี้กลับมีแต่เท่าชะแลแก่ชราลุกเดินยังจะไม่ไหวนั่นก็เพราะเหล่าแม่ทัพนายกองที่เคยสู้ตายถวายชีวิตให้พระองค์มาหลายศึกหลายสมรภูมินั้นล้วนถูกตัวนันทบุรีสั่งประหารจนตายตกตามกันไปหมดไม่มีเหลือทางเหล่าเมืองประเทศสลาที่ส่งสารไปขอความช่วยเหลือก็ไร้สัญญาณตอบรับจากทุกเลขหมายที่เรียกไปในขณะที่กำลังโอดควรถึงโชคชะตาอันอาภัพอยู่นั้น
เมงเยสีหาตูเจ้าเมืองตองอู่ผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายพ่อเดียวกันกับนันทบุรีก็ได้มาขอเข้าเฝ้าพี่ชายโดยจะมาเชิญให้เสด็จไปประทับยังตองอู่นครซึ่งตนจะดูแลอารักขาพี่ชายสุดความสามารถเพราะหงสาในตอนนี้นั้นไม่สามารถต้านทานกองทัพของพันเรศได้แน่เพราะพันเรศนั้นรู้จักทุกซอกหลืบของหงสาไม่ต่างอะไรกับบ้านของตัวเองแต่หากเป็นที่ตองอู่ที่ชัยภูมิได้เปรียบตนเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะพันเรศได้เป็นแน่ทีแรกนั้นทบุเรงจะไม่ยอมทิ้งหงสาแต่ด้วยว่าเมงเยสีหตูคือทางรอดเดียวในตอนนี้ของตนสุดท้ายจึงจำใจทิ้งหงสาวดีและเสด็จไปยังตองอู่เพื่อรักษาชีวิตทางพระเดชที่เพิ่งยกทัพมาถึงหงสาวดีกลับพบเพียงซากปรักหักพังที่ถูกเผาทำลายจนไม่เหลือเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ในอดีตเลยแม้แต่น้อยหลังสอบถามชาวบ้านที่รอดชีวิตจึงได้ทราบว่านันทบุรีนั้นเสด็จหนีไปอยู่เมืองตองอู่เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วพอหงสาวดีไร้เงาของผู้เป็นกษัตริย์เจ้าเมืองยะไข่จึงยกพลเข้าปล้นชิงและเผาทำลายเมืองจนมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นแม้จะรู้สึกเสียใจอยู่บ้างที่อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าบุเรงนองเพียรสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากบัดนี้ถูกเผาทำลายจนเหลือแต่ซากแต่เป้าหมายที่ยกทัพมาครั้งนี้จริงๆก็คือชีวิตของนันทบุเรงดังนั้นต่อให้หนีไปนรกขุมอเวจีใดพระองค์ก็จะตามไปทุกที่ว่าแล้วก็สั่งเคลื่อนทัพไปตองอูทันทีแม้จะถูกเหล่าทหารคนสนิททักท้วงเรื่องที่เสบียงที่เตรียมมาอาจไม่เพียงพอแต่พระนเรศวรก็ไม่ได้สนใจคำทักท้วงเหล่านั้นเพราะมีเพียงหัวของนันทบุเรงเท่านั้นที่จะทำให้ไฟแค้ในใจของพระองค์สงบลงได้โดยระยะทางจากหงสามายังตองอู่นั้นหากเป็นสมัยนี้คงใช้เวลานั่งรถเพียง 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าพระนเรศวรต้องใช้เวลาเดินทัพกว่า7วันถึงจะถึงนั่นก็เพราะเกตุงวดีตองอู่นครนั้นตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยขุนเขาและป่าทึบพอมาถึงพระนเรศก็ส่งสารไปยังเจ้าเมืองตองอู่ใจความว่าการที่อโยธยายกทัพมาครั้งนี้ก็เพียงเพื่อต้องการตัวของนันทบุเรงเพียงเท่านั้นและหากได้ตามที่ต้องการก็จะยกทัพกับอโยธยาในทันทีและจะถือว่าตองอูนั้นคือมิตรที่ดีของอโยธยาดังเช่นเดิมแต่เมงเยสีหาตูกลับตอบปฏิเสธและยืนยันว่าจะไม่มีทางส่งตัวนันทบุเรงให้พระนเรศวรเป็นเด็ดขาดดังนั้นสงครามจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้พระนเรศวรระดมยิงปืนใหญ่ใส่กำแพงเมืองทันทีส่วนทางเมงเยสีหาตูก็ใช้วิธีตั้งรับอยู่ในเมืองโดยหวังว่าพอเสบียงของพระนเรศวรหมดก็จะต้องถอนทัพกับอโยธยาเป็นแน่และก็เป็นไปตามที่เจ้าเมืองตองอู่คาดแม้ปืนใหญ่ของอโยธยาจะสร้างความเสียหายแก่เมืองตองอู่ได้อยู่บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกไม่นานพระนเรศวรก็จะต้องยกทัพกลับเพราะกระสุนดินปืนและเสบียงหมดแน่นอนด้วยหารู้ไม่ว่าเมงเกงสอผู้เป็นมเหสีได้ลักลอบวางแผนการร้ายกับนัดจิงหน่องผู้เป็นลูกชายโดยทั้งคู่ได้ส่งสารลับไปถึงพระนเรศใจความว่าให้พระนเรศส่งทหารฝีมือดีมายังที่นัดพบและนัดจิงหน่องจะแอบพาลอบเข้าไปยังที่ประทับของนันทบุเรงเพื่อจับกุมตัวและที่ทำแบบนี้นั่นก็เพราะสองแม่ลูกหวังในราชบัลลังก์เพราะหากนันทบุเรงสวรรคตผู้ที่จะมีสิทธิ์และศักดิ์ขึ้นครองราชปกครองอาณาจักรพุกามประเทศต่อนั่นก็คือเมงเยสีหตูผู้เป็นพระราชบิดาและสวามีของทั้งคู่นั่นเองทางพระนเรศวรพอได้รับข่าวพระองค์ก็เสด็จมาด้วยตัวเองนั่นสร้างความตกใจให้นัดจิงหน่องไม่น้อยเพราะไม่นึกว่ากษัตริย์อโยธยาจะมาด้วยตัวเองจากนั้นนัดจิงหน่องก็ได้แอบพาพระนเรศวรลอบเข้ามายังห้องบรรทมของนันทบุเรงได้จนสำเร็จพอมาถึงพระนเรศวรก็ตะโกนขับไล่พวกสนมและคนรับใช้ออกไปจนหมดจากนั้นพระองค์ก็ทรงชักดาบเตรียมที่จะทำตามอย่างที่ตั้งใจไว้พระนเรศวรตัดกับนันทบุเรงว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องชดใช้อกุศลกรรมที่ทรงก่อไว้ชนชาวสยามนับหมื่นนับแสนต้องถูกสังหารเพราะพระองค์เป็นปฐมเหตุนันทบุเรงพอเห็นพระนเรศวรก็ทรงตกพระทัยไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้หนีหรือคิดจะต่อสู้แต่อย่างใดนั่นเพราะที่พระนเรศวรเสด็จเข้ามาถึงที่ประทับฝ่ายในได้นั่นก็คงเพราะมีคนทรยศตนเป็นแน่ในเมื่อตอนนี้พระองค์ไม่เหลือใครแล้วก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนันทบุเรงถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าอันอับปลักจากแผลไฟคลอกสภาพไม่ต่างจากซากศพเน่าเฟะกษัตริย์พม่าตรัสกับพระนเรศวรว่าครั้งหนึ่งข้านั้นเคยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่บัดนี้กลับไม่เหลือใครลูกก็ตายเมียก็ทิ้งทุกคนต่างทรยศฆ่ากันหมดแถมสภาพยังไม่ต่างกับซากศพที่เดินได้ไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปว่าแล้วนันทบุเรงก็บอกพระนเรศวรให้เร่งสังหารตนซะให้สมกับความแค้นที่มันฝังอยู่ในใจพระนเรศวรพอได้ฟังและได้เห็นสภาพของนันทบุเรงผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่แต่บัดนี้เวรกรรมต่าง
ได้ตามทันตามสนองกษัตริย์พม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นจึงทำให้พระนเรศวรคิดโปร่งในชีวิตพระองค์ไว้ชีวิตนันทบุเรงและก็ยกทัพกลับอโยธยาทันทีบัดนี้พระองค์ได้ละทิ้งความแค้นที่มีต่อนันทบุเรงไปจนหมดสิ้นทางนัดจิงนองและแม่พอรู้ว่าพระนเรศได้ไว้ชีวิตนันทบุเรงทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะทำการลอบสังหารนันทบุเรงด้วยตัวเองแม้จะรอดตายจากคมดาบของพระนเรศไปได้แต่สุดท้ายพระเจ้านันทบุเรงก็ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกนัดจิงนองผู้เป็นหลานวางยาพิษจนถึงแก่ความตายทางพระนเรศพอกลับมาถึงอโยธยาก็ทราบข่าวการตายของนันทบุเรงพระองค์ยิ่งโปร่งในชีวิตพระนเรศวรได้ไปปรึกษากับมหาเถรผู้เป็นอาจารย์ว่าสิ่งต่างๆที่ตนได้ทำลงไปนั้นล้วนเป็นบาปมากมายมหันต์ไม่ต่างจากนันทบุเรงถึงว่าจะทำไปเพื่อบ้านเมืองและชาวสยามแต่ก็ใช่ว่าจะใช้เป็นข้ออ้างได้เพราะอย่างนั้นตัวพระองค์จึงตั้งใจสละราชบัลลังก์ให้พระเอกาทศรสจากนั้นก็จะอุปสมบทใช้ชีวิตที่เหลือในเพศบรรพชิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่ต้องตายเพราะพระองค์ทางผู้เป็นอาจารย์ก็เห็นดีด้วยแต่พระนเรศตัดกับพระอาจารย์ว่าก่อนจะสละราชสมบัติและบรรพชานั้นตัวพระองค์ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องทำด้วยว่าบัดนี้ย้องยานเมงเจ้าเมืองอ่างวะคิดการใหญ่นำทัพเข้าตีเมืองนายเมืองยองห้วยหากปล่อยไว้ให้มันกำเริบเสบสารมิช้าคงเป็นใหญ่ในผู้การประเทศและอโยธยาก็คงจะไม่พ้นภัยคุกคามจากพม่ารามันอีกด้วยเหตุนี้พระองค์จึงจำเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจำยกทัพไปปราบให้ราบคาบซะก่อนเสร็จศึกนี้ก็จะได้สิ้นภาระเข้าสู่ล่มกาสาวพัฒน์ได้โดยไม่มีห่วงใดอีกทางมหาเถรได้ยินอย่างนั้นก็มีสีหน้าเป็นกังวลแต่ท่านก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรขณะที่เคลื่อนทัพมาถึงทุ่งดอนแก้วแขวงเมืองเชียงใหม่ก็เกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดในกองทัพไพ่พลต่างติดโรคล้มป่วยไปตามๆกันสมเด็จพระนเรศวรพระองค์เองก็เช่นกันเมื่อรู้ว่าไม่อาจต่อสู้กับความตายครั้งนี้ได้แล้วพระนเรศก็มีรับสั่งมอบหมายหน้าที่ต่างๆให้กับเหล่าทหารคนสนิทและองค์ยังได้เน้นย้ำกับพระเอกาทศรสว่าภารกิจครั้งนี้พระเอกาทศรสต้องทำให้สำเร็จเพื่อที่จะได้ไม่มีศัตรูใดหารกล้ารุกรานอโยธยาอีกในภายภาคหน้าหลังจากได้สั่งเสียทุกอย่างเรียบร้อยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ก็เสด็จสวรรคตตรงกับวันจันทร์เดือน6ขึ้น4ค่ำปีมะเสงพุทธศักราช2148รวมพระชันษา50พรรษาโดยทรงเสวยราชได้15ปี